ายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกท่านขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่กำลังติดตามรับชมรายการจากทางสถานีโทรทัศน์ธรรมาธิปไตยดีดีทีวีและท่านที่กำลังรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นวัฒนธรรม CFM 88.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมด้วยสถานีวิทยุเครือข่ายพระพุทธศาสนาแห่งชาติคลื่นต่างๆและท่านที่กำลังรับชมถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และทาง YouTube ที่ช่องสถานีวิทยุโทรทัศน์ดีดีทีวีและกำลังติดตามรับชมผ่านเว็บไซต์ของสภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาในขณะนี้ทุกท่านรายการตระเวนคนตระเวนธรรมประจำวันพุทธที่5มิถุนายนพระพุทธศักราช2567วันนี้ตรงกับวันแรม14ค่ำเดือน6มาพบกับสาธุชนเป็นปกติวันนี้เราจะได้พบกับวิทยากรประจำรายการวันพุธนำสาระดีๆมามอบให้แก่พวกเราเช่นเคยสำหรับในวันนี้ท่านจะนำเสนอเรื่องใดอย่างไรนั้นเดี๋ยวสักครู่เรามาติดตามรับชมพร้อมๆกันเบื้องต้นขอเชิญชวนศรัทธาสาธุชนมีส่วนร่วมบริจาคค่ากระแสไฟฟ้าค่าเชื่อมสัญญาณให้กับสถานีโทรทัศน์ดีดีทีวีของเราตามกำลังศรัทธาท่านสามารถโอนปัจจัยเข้ามาร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขารองเมืองเลขบัญชี236-203-2177ชื่อบัญชีเผยแผ่ธรรมะทางวิทยุโทรทัศน์เพอโทรศัพท์ติดต่อสอบถามหมายเลข02-219-5154 02-219-5157ถึง58หรือ098-341-5730ถึง1ได้ทุกวันเมื่อท่านโอนปัจจัยเข้ามาร่วมบุญแล้วก็สามารถส่งสลิปการโอนเงินที่เป็นหลักฐานมาทาง LINE โดยการติดต่อกับทาง DDTV ทาง LINE แอดเข้ามาเป็นเพื่อนได้ที่ ID LINEDDTV88 อนุโมทนาบุญกับทุกท่านณขณะนี้สถานีโทรทัศน์ DDTV ของเราก็ยังคงนะปิดหน้าจอออกอากาศยังไม่ได้เนื่องจากขาดสภาพคล่องทางการเงินที่จะไปใช้จ่ายค่าเชื่อมสัญญาณดาวเทียมจึงขอประกาศเชิญชวนญาติโยมร่วมกันนะเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดสถานีโทรทัศน์ดีดีทีวีของเราอีกครั้งหนึ่งทำอย่างไรนั้นเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ด้านล่างโยมโทรศัพท์เข้าไปสอบถามได้เลยนะโยมนะขอให้พวกเราช่วยกันอีกสักครั้งนะโยมนะให้ดีดีทีวีกลับมาร่วมกันอนุโมทนาสาธุประชาสัมพันธ์ข่าวงานบุญให้กับครูบาอาจารย์ของเราดังนี้กำหนดงานปริวาสกรรมน่าจะจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันแรม1ค่ำถึงแรม10ค่ำเดือน7ของทุกปีในปีนี้ตรงกับวันที่22มิถุนายนจนถึงวันที่1กรกฎาคมณวัดสามชุกตำบลสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีกราบอราธนานิมนต์พระภิกษุตั้งแต่พระนวกะไปจนถึงพระเถระพระมหาเถระเข้าอยู่ปริวาสกรรมชำระศีลของตนเองก่อนเข้าพรรษาที่วัดสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีได้นะครับงานนั้นจะเริ่ม22มิถุนายนนี้เป็นต้นไปครับโทรศัพท์สอบถามที่เจ้าอาวาสวัดสามชุกหมายเลข0890008462
ชื่นใจชื่นชมวัดสามชุกครับที่อนุรักษ์ความเป็นไทยใช้เลขไทยตลอดกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเป็นอย่างสูงยิ่งครับผมวัดศรีอุดมวงศ์ตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยจัดงานระดมทุนระดมธรรมเพื่อเตรียมงานฉลองอุโบสถในปีพระพุทธศักราช2568เป็นงานบุญชำฮะจัดงานระหว่างวันที่29ถึง30มิถุนายนศกนี้ในงานนั้นมีการแสดงพระธรรมเทศนาตลอดทั้งคืนมีการแสดงฟ้อนรำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของคนไทยของเรานะใครที่จะร่วมสนับสนุนทำบุญให้กับทางวัดศรีอุดมวงศ์ก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดไปที่หมายเลขโทรศัพท์089 840 4968หรือโอนปัจจัยทำบุญได้ด้วยตนเองที่ธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี403 196 3777วัดสุวรรณคีรีตำบลหนองแหนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นสาขาสถาบันพลังจิตานุภาพสาขาที่213ของพระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมวิปัสสนาหรือว่าหลวงพ่อวิริยังนะวัดนี้กำลังสร้างเจดีย์ญาติโยมเป็นเจดีย์ที่มีชื่อว่าพระมหาธาตุเจดีย์ศรีสุวรรณคีรีบนยอดเขาเป็นองค์แรกในประวัติศาสตร์ของเขาดงยางลูกนี้ญาติโยมใครจะมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพก็ขอเชิญได้ทำบุญตามกำลังศรัทธาที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดสุวรรณคีรีหมายเลขบัญชี203-064-9236หรือจะทำบุญทาง QR code นะเพื่อที่จะโอนปัจจัยร่วมบุญตามกำลังศรัทธาได้เลยนะโยมนะแล้วนี่ก็เป็นภาพนะความคืบหน้าของการก่อสร้างรากฐานขององค์เจดีย์ในชั้นแรกนะก็จะสร้างขึ้นไปโดยลำดับนะโยมนะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสวนป่าสามัคคีธรรมได้ทำการปลูกป่ามาเกือบจะครบ5ปีบริบูรณ์ในวันที่22มิถุนายนที่จะถึงนี้แล้วญาติโยมอาตมาภาพแล้วก็คณะจิตอาสาก็ได้ปรารภในเบื้องต้นว่าจะจัดงานเปิดป่าฟังธรรมเป็นครั้งแรกโดยกำหนดในเดือนธันวาคมศกนี้ในเดือนธันวาคมนี้วันที่14ธันวาคมนะโยมนะเป็นการกำหนดวันเปิดป่าฟังธรรมเป็นครั้งแรกถ้าหากว่าท่านใดสนใจจะร่วมสนับสนุนระดมทุนเพื่อเตรียมสถานที่เตรียมการจัดงานในเบื้องต้นก็สามารถโอนปัจจัยเข้ามาทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี114-214-9897นะที่บัญชีของอาตมาภาพได้โดยตรงเพื่อจะได้มาเป็นกองทุนสนับสนุนการจัดเตรียมงานในเบื้องต้นนะโยมนะทำได้ทุกวันโยมขออนุโมทนาสาธุสาธุสาธุโทรศัพท์สอบถามที่094-662-6935เอาละญาติโยมได้เวลาระเวนคนระเวนธรรมประจำวันพุธนี้แล้วองค์วิทยากรในรายการของเราวันนี้ท่านมีเรื่องราวมีสาระอะไรมามอบให้ไปติดตามรับชมพร้อมกันกราบนมัสการต้อนรับท่านพระอธิการบัวเรียนพุทธสโรเจ้าวัดวัดป่าสะพาน2ตำบลวังประจบอำเภอเมืองจังหวัดตากพร้อมๆกันกราบนมัสการท่านพระอาจารย์ครับครับนมัสการครับก็ขอนอบน้อมแต่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระทุกรูปเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านพบกำหนดที่มาพบมาเจอกันเว้นวันวิสาขะไปวันหนึ่งครับเพราะว่าเจ
กิจกรรมของวัดมีในเวลานั้นพอดีเลยครับทุกวัดเลยอาจารย์ครับทุกวัดครับครับก็สถานีดีดีทีวีก็คำนึงถึงเรื่องนี้อยู่ก็เลยงดออกอากาศในวันนั้นซะเลยเราจะได้ทำกิจกันให้เต็มที่ส่วนผมเองก็มีภาระที่จะต้องไปร่วมกิจกรรมที่จังหวัดสกลนครพระอาจารย์ก็ทราบครับที่วัดของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยครับเป็นปีแรกที่ไปร่วมงานที่นั่นแล้วก็เป็นการจัดงานครั้งแรกด้วยนะครับอาจารย์ครับเป็นจัดงานแสดงธรรมตลอดทั้งคืนครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของวัดไตรสิกขาด้วยวัดไตรสิกขาครับโดยมีท่านอาจารย์พระครูดมพรานุวัฒน์ครับเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเป็นประจำแล้วก็มีผมก็คอยช่วยกันอยู่ครับครับก็ที่วัดก็มีญาติโยมมาเวียนเทียนอยู่ไม่กี่คนครับครับเพราะว่าที่วัดผมคัดทำมานานแล้วแต่ว่าการที่จะรวมคนนี้ก็ได้ไม่กี่คนที่เข้ามาก็เลยคัดเฉพาะคนที่มีศรัทธาจริงๆถึงมาได้ส่วนมากก็จิตยังไม่มีกำลังพอที่จะมาร่วมงานได้ครับครับเป็นธรรมดานะพระอาจารย์เนาะอ้าวธรรมดาของดีมันต้องคัดคนครับไม่แล้วยิ่งในยุคนี้เป็นยุคของโซเชียลด้วยนะพระอาจารย์ครับทุกคนมีเนื้อหามีข้อมูลที่ไหลบ่าเข้ามาท่วมชีวิตอยู่ในมือถือทุกคนก็เลยเพลิดเพลินอยู่กับตรงนั้นด้วยหรือเปล่าอันนี้น่าจะมีส่วนไหมครับพระอาจารย์ครับว่าคือเมื่อมนุษย์มีอายุต่ำกว่า100ปีลงมากิเลสจะมีกำลังมากครับอ้าวผมดูทำไมเป็นอย่างนั้นเนี่ยคือจากการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้ามนุษย์อายุต่ำกว่า100ปีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะไม่มาอุบัติขึ้นในโลกเพราะว่าตอนนั้นกิเลสมีกำลังการประกาศพระสัทธรรมเนี่ยจะเป็นเรื่องยากเพราะกิเลสจะขวางกั้นไว้คนที่จะยินดีในธรรมก็น้อยไม่ใช่ว่าของดีแล้วทุกคนจะยินดีจะชอบใจชื่นใจนะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงไม่อุบัติขึ้นในยุคที่มนุษย์มีอายุต่ำกว่า100ปีอย่างเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรามาอุบัติขึ้นในยุคนั้นมีคนอายุ100ปีขึ้นไปครับผมส่วนมากนะจะมีอายุต่ำกว่าบ้างก็เล็กๆน้อยๆแต่ส่วนมากก็100ปี120ปี130ปี160ปีอะไรประมาณนั้นนะครับเรียกว่าเฉียดฉิวเลยนะพระอาจารย์ครับเฉียดฉิวเลยนะเกือบจะไม่เสด็จอุบัติขึ้นมาโปรดพวกเรานะครับน่ะครับเพราะนั้นในยุคอย่างนี้พระเจ้าจึงจะไม่อุบัติขึ้นเพราะกิเลสจะมีกำลังครับสิ่งที่เมื่อกิเลสมีกำลังสิ่งที่ผลิตมาสะสมถาถมเข้ามาในห้วงชีวิตก็จะเยอะครับครับจะเยอะมากเลยเปิดหน้าจอโทรศัพท์ขึ้นมามันก็จะไหลเข้ามาสารพัดอย่างไหลเข้ามาเดือนถ้าจะดูให้จบอะทั้งวันได้เช้าถึงค่ำทั้งคืนตลอดเดือนตลอดปีตายก่อนครับไม่หมดเลยครับไม่หมดตายก่อนเพราะฉะนั้นมีแต่คนที่มีบุญเท่านั้นนะอาจารย์ที่จะได้เข้ามาสู่กระแสเหล่านี้นะจริงไหมครับเพราะว่าทุกยุคทุกสมัยแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกเดี๋ยวพระอาจารย์ทำอะไรพระพุทธรูปไปเช็ดไปถูอะไรอยู่นั่นน่ะอ๋อที่คือพระพุทธรูปเนี่ยบทเพิ่งทำเสร็จภายในฝุ่นจับเยอะครับผมก็เลยเข้าไปทำความสะอาดเอาแล้วทำไมไม่ใช้ลูกศิษย์นะทำเองเลยเหรอเราก็อยากได้บุญเอาเหรอฮะมันต้องทำด้วยศรัทธาถ้าไปใช้เขาถ้าจำใจทำบุญกุศลไม่เกิดเราก็ทำเอาบุญบ้างสิโอ้ผมก็อยากจะเช็ดพระพุทธรูปของผมเหมือนกันพระอาจารย์ในวัดผมเนี่ยคือมันต้องเช็ดด้วยน้ำเปล่าหาผ้าสะอาดเช็ดด้วยน้ำเปล่าเช็ดสักสองรอบสามรอบแล้วผมก็เอาน้ำมันครับน้ำมันดันฝุ่นเนี่ยแต่ว่าพระประธานในโบสถ์ผมนี่ใหญ่กว่าโบสถ์พระอาจารย์เองนะลำบากครับองค์นี้พอดีเช็ดสะดวกให้ผมคำนึงถึงใช่ความสะดวกเป็นบุญอนุโมทนาบุญด้วยครับอาจารย์ครับสาธุผมขอร่วมอนุโมทนาได้บุญด้วยครับเพราะว่าคือต้องหมั่นทำความสะอาดบ่อยๆครับเพราะว่าฝุ่นจะได้ไม่จับผมคิดถึงความสะอาดด้วยแล้วก็เลยท่านพระผมไม่มีอะไรมากมายครับให้โล่งไว้ก่อนแล้วสีทองไม่หมองเหรอพระอาจารย์ครับมันไม่หมองครับเพราะเป็นผ้าชุบน้ำเช็ดธรรมดาครับปั้นหมัดๆแล้วก็เช็ดครับแค่เอาฝุ่นออกเท่านั้นครับครับครับเวลาโอเสร็จแล้วเนี่ย
ผนังโบสถ์เสร็จแล้วเนี่ยเสร็จหมดแล้วครับภายในเสร็จหมดแล้วสวยเลยเหลือแต่ใส่สวิตช์ไฟปักไฟเท่านั้นเองเดินไฟครับผมครับมาพูดต่อเมื่อสักครู่นี้เราค้างไว้พระอาจารย์ครับการอุบัติขึ้นของพุทธเจ้าในยุคปัจจุบันนี้ที่ว่ากิเลสมันหนาขึ้นมากขึ้นนิมนต์ต่อคืออย่างนี้ครับถ้ามนุษย์ที่มีอายุต่ำกว่า100ปีนี่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะไม่อุบัติขึ้นในโลกแม้แต่สมัยพระเจ้าที่อุบัติขึ้นในโลกไม่ใช่ว่าทุกคนจะยินดีนะครับนะฮะไม่ใช่ว่าทุกคนจะยินดีนะหน้าวัดพระเชตวันหลายคนไม่พอใจพระเจ้านะเครื่องพระเจ้ามีตั้งหากพยายามฆ่าก็ยังมีนะฮะทั้งที่พระเจ้านะไม่ได้ไปทำร้ายเขาเลยแม้แต่นิดเดียวนะเดินผ่านพระเจ้าเดินผ่านหน้าบ้านแค่นั้นเขาก็ไม่ชอบใจแล้วครับทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่ากิเลสมันมีกำลังมันกั้นไว้ครับนี่ขนาดพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่แท้ๆนะครับยังมีคนประเภทนี้อยู่เลยครับแล้วนับประสาอะไรกับยุคพวกเราล่ะครับเพราะยุคนี้ยุคนี้กิเลสก็จะมีกำลังมากเพราะนั้นการทำความดีต้องอาศัยทำบารมีอื่นมาเช่นขันติบารมีวิริยะบารมีจะต้องประกอบครับจะต้องขยันและอดทนขยันและอดทนมากกว่าสมัยพุทธกาลหลายเท่านะเนี่ยครับทนกว่าจะตายหรือกว่าจะเสร็จนะครับเราไม่ตายก็ถ้าไม่เสร็จเราก็ตายก่อนครับแต่ก็ต้องทนนะครับแต่ว่าด้วยการทำยากอย่างนี้ครับวิริยะบารมีเจริญขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าโยมมีคนหนึ่งโยมมีศรัทธาอยากจะใส่บาตรเช้ามาตื่นขึ้นมาตักข้าวใส่บาตรพระบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านปั๊บบุญกุศลก็ได้แต่วันนั้นถ้าเกิดอีกคนหนึ่งเอาตื่นขึ้นมาโอ้ยจะมาใส่บาตรพระไม่มาบิณฑบาตฝนมันตกอ้าวโยมก็เลยไปสตาร์ทรถเดี๋ยวไปรถมาอ้าวรถน้ำมันหมดไปคว้าจักรยานเอายางรั่วอีกเอาล้มไปก็ได้เอาล้มไปลื่นล้มอีกยังไม่ท้อนะครับยังอุตส่าห์ประคับประคองเดินไปถึงย่ำต้องไปถึงบุญกุศลอันยิ่งใหญ่คือวิริยะบารมีได้มาบวกด้วยครับครับไม่ใช่แค่ทานนะตอนนี้วิริยะบารมีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นโยมจะไหนที่ทำได้ยากนะโยมประกอบด้วยวิริยะบารมีครับนะได้บารมีครับได้วิริยะบารมีถ้าขาดวิริยะบารมีเนี่ยไม่ได้ครับการปฏิบัติธรรมจะต้องมีครับครับผมไม่ใช่ปฏิบัติแล้วสบายแล้วบรรลุธรรมเลยนั่นแปลว่าไอ้ชีวิตประจำวันของคนเราในยุคปัจจุบันนี้ก็สามารถสร้างบารมีได้สิโลกมนุษย์เราเนี่ยครับที่เหมาะที่สุดในจักรวาลครับไม่มีโลกไหนดีกว่ามนุษย์ละอย่างสมมติพระอินทร์อยากจะให้ทานอย่างเงี้ยครับในสวรรค์พอดีฉันมีทรัพย์สมบัติมีทิพยสมบัติเดี๋ยวฉันจะแบ่งให้เธอนะเทวดาแบ่งให้กันไม่ได้ครับอ้าวทำไมอ่ะเพราะเทวดาต้องเป็นบุญของใครของมันแบ่งปันกันไม่ได้ครับก็มีกฎกติกาของธรรมชาติอย่างนั้นเลยใช่ไหมพระอาจารย์ครับไม่ใช่ว่าฉันมีเยอะฉันแบ่งให้เธอแบ่งให้ฉันไม่ได้ครับต้องบุญใครบุญมันมนุษย์เท่านั้นที่แบ่งปันกันได้เพราะเทวดาจะให้ทานนี่ให้ไม่ได้คติบารมีเอ้าเทวดามีเรื่องเลยต้องลำบากครับไม่มีไม่เคยไปแบกปูนหิ้วปูนไม่เคยไปรับจ้างไม่เคยไปต้องขุดมันไปฟันข้าวโพดอะไรไม่มีนะครับแบกข้าวสารอย่างนี้ไม่ต้องมีมนุษย์เนี่ยวิริยะบารมีได้เต็มที่อ่ะครับโอ้เราสร้างบารมีได้ในภพมนุษย์เท่านั้นจริงๆนะเนี่ยครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมที่เราจะสร้างบารมีครับที่เรามีชีวิตอยู่นี่ใช่ไหมครับอยากจะให้ทานมีคนต้องการเยอะเออครับแล้วก็เวลาจะให้ทานอ่ะมีใครบอกแกไม่ต้องมาฉันหรอกมีใครห้ามไหมล่ะมีแต่วิ่งจะมาคว้าเอาสินั่นน่ะเดี๋ยวน้ำโชคดีมากเลยนะเนี่ยครับเดี๋ยวน้ำท่วมเดี๋ยวภัยแล้งเดี๋ยวตึกถล่มเดี๋ยวภูเขาพังทับอุ้ยเรามีโอกาสเลยที่จะได้ทำบำเพ็ญทานเห็นไหมใช่ใช่ใช่นั่นน่ะจริงจริงจริงครับจริงครับและเทวดามีไหมว่าตอนนี้วิมานของเทวดาพังลงมาแล้วไปซ่อมกันหน่อยไม่มีนั่นแหละพังแล้วพังเลยนั่นแหละมนุษย์ถึงเหมาะสมสำหรับสร้างบารมีทุกอย่างครับ10ประการได้ที่มนุษย์ตอนนั้นครับครับครับอันนี้พระพุทธเจ้าจึงไม่อุบัติขึ้นในเทวโลกครับครับ
พระเจ้าทุกพระองค์ไม่มาอุบัติขึ้นในเทวโลกในครพับรหมโลกไม่มีครับจะไมต้่องมมาีเป็นมนุษย์เท่านั้นแล้วก็ไม่มีในจักรวาลอื่นด้วยใช่ไหมครับเฉพาะจักรวาลนี้โลกใบนี้เท่านั้นนะครับพระอาจารย์เนี่ยเรื่องนี้น่าสนนะจักรวาลที่มีอยู่ในอวกาศพระอาจารย์ว่ามีอยู่กี่จักรวาลครับเอางี้แล้วครับอุปมาอย่างนี้ถ้าพระอาจารย์ว่าทรายในทะเลมีเยอะไหมโอ้ยพระอาจารย์นับถ้วนที่ไหนแล้วพระอาจารย์โยนเม็ดทรายเป็นเม็ดหนึ่งจักรวาลพระอาจารย์โยนจนทรายหมดทะเลนั่นแหละยังไม่ครบจักรวาลเลยพระอาจารย์บุเรียนเอาอะไรมาพูดสิ่งที่เราไม่เห็นเนี่ยมันมีมากในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสไว้บ้างมีไหมมีครับอนันตจักรวาลมีเลยมีอนันตแปลว่าอนันตแปลว่านับไม่ได้ครับคำนวณมากนั้นมันเกินที่เราจะนับมากมายกายกองพระอาจารย์พอพูดอย่างนี้ผมก็มีหลักฐานมาช่วยสนับสนุนด้วยนะนักดาราศาสตร์ของโลกเขาส่งไอ้กล้องอวกาศขึ้นไปลอยอยู่บนอวกาศแล้วก็ยิงสัญญาณเข้าไปถ่ายภาพจักรวาลเขาบอกว่าถ่ายไปเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่สิ้นสุดอาจารย์ครับแล้วเขาก็คำนวณแล้วว่าในระยะทางกว้างคูณยาวใน1ตารางนิ้วระยะไกลหลายพันปีแสงหมื่นปีแสงล้านปีแสงเนี่ยมีจักรวาลที่ไกลออกไปที่ไม่สามารถประมาณได้อย่างมากมายมหาศาลอาจารย์ครับอันนี้เขายืนยันแล้วนะครับฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็เป็นจริงครับเป็นจริงครับพระเจ้าพระองค์รู้ด้วยพยานของพระองค์เห็นไหมเพราะนั้นจักรวาลหนึ่งมันก็ประกอบด้วยแบบเหมือนกับจักรวาลเรามีดวงอาทิตย์มีมนุษย์มีดวงจันทร์ไม่ในโลกอาจารย์ยังไม่จบเมื่อกี้ที่ผมถามอาจารย์ว่าเมื่อจักรวาลมันมีมหาศาลเนี้ยน่าจะมีพุทธเจ้าไปอุบัติจักรวาลใดจักรวาลหนึ่งบ้างน่าจะมีฮะไม่มีครับไม่มีครับมันน่าสงสัยว่าตรงนี้ทําไมถึงไม่มีพุทธเจ้าตรัสยืนยันไว้หรือเปล่าเอางี้ครับในเขาเรียกดินแดนที่มีมนุษย์น่ะดูในคำที่ไปแต่ประโดกเขาเรียกว่าทวีปมีทั้งหมด4ทวีปนะมีกุลุเวทยาทวีปอมละโคยานทวีปอุตรทวีปและชมพูทวีปทวีปบางทวีปนั้นมีการแบ่งเช่นอุตรทวีปมีคนอายุยืนประมาณ700 ปีแล้วคนก็อัธยาศัยดีแบ่งปันกันกินมีคนอายุขนาดนั้นถึงเวลานั้นจะไม่ตายก่อนนั้นจะไม่แก่เกินนั้นแล้วก็ดีอย่างนั้นตลอดครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นแล้วพระเจ้าไปโปรดก็ไม่รู้จะไปบอกว่าอันนี้เป็นบาปอันนี้เป็นบุญอันนี้ไม่เที่ยงอันนี้เป็นอนัตตาทุกขังอย่างเงี้ยพวกเหล่านั้นก็ไม่ใส่ใจครับแต่ไปบิณฑบาตนะพระเจ้าไปบิณฑบาตที่นั่นนะอ๋อเหรอครับแต่เขาก็ยินดีให้ยินดีให้ไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายกันแต่ดินแดนมนุษย์นี่ครับมีตั้งแต่ศีลข้อที่หนึ่งของข้อที่ห้าคนทำผิดประจำมีคนบาปมีคนบุญเป็นภูมิเมื่อประเทศมีสิ่งที่เหมาะสมสำหรับการอุบัติขึ้นของพระเจ้าเพื่อเปลื้องทุกข์แปลว่าชมพูทวีปเนี่ยมันเป็นชมพูเป็นทวีปพิเศษสิครับเนี่ยพระอาจารย์เขาว่าเป็นมงคลครับเป็นทวีปที่เป็นมงคลอ๋อมงคลจักรวาลนะครับโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ทวีปของเราเรียกว่าในกัปนี้เขาเรียกพัทธลกัปนี่นะเป็นกัปที่เป็นมงคลมากกว่าทุกๆยุคทุกสมัยทำไมคือพระเจ้าเกิดขึ้นถึง5พระองค์ครับเอ้าจริงเหรอครับที่ผ่านมาแล้ว4พระองค์เหลืออีกพระองค์หนึ่งที่จะอุบัติขึ้นในอนาคตในโลกปัจจุบันโลกใบนี้ของเราเนี่ยนะใบนี้ครับอ้าวงั้นก็แปลว่ามีโอกาสที่จะได้ศึกษาพระธรรมคำสอนหรือฟังธรรมจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าองค์ต่อไปสิพวกเราเนี่ยถ้าอธิษฐานกันดีๆเนี่ยคืออย่างนี้ครับการที่จะไปพบพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปนี่นะฮะพระอาจารย์ต้องสะสมศึกษาเรียนรู้พระไตรปิฎกในยุคนี้ก่อนถึงจะฟังพระเจ้าพระองค์นั้นรู้เรื่องอ๋อต้องสั่งสมชาตินี้ก่อนอย่าเอาถ้าสมมติว่าพระอาจารย์เอาเรื่องบุญกุศลเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องชนกกรรมอุปธรรมแล้วกรรมอุปปีแล้วกรรมไปพูดกับเด็กป .1 ป .2 อย่างนี้นะฮะเด็กมันฟังไม่รู้เรื่องเลยครับอืมครับเพราะว่าเขาไม่มีพื้นฐานแต่ถ้าเราศึกษามาพื้นฐานปุ๊บพอพระเจ้าบัดขึ้นในโลกเราจะยินดีฟังเหมือนกับก็ยังพระมหา
อย่างผมจบพระอภิธรรมเนี่ย9 ปริเฉดเนี่ยผมก็สามารถฟังรู้เรื่องสินั้นนะรู้สิครับเพราะเรามีพื้นฐานที่หนาแน่นนะครับแล้วจะยินดีด้วยนะอุ้ยครับพระพุทธเจ้ามาแล้วความพอใจความยินดีจะเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าอุ้ยพระพุทธเจ้ามาแล้วลบแล้ว เอ้าผมเคยไปครับครับวันหนึ่งผมไปที่จังหวัดอุบลผมไปเที่ยวที่อุบลขากลับมาเราเจอญาติผมนะครับในเฟซบุ๊กเจอในเฟซบุ๊กญาติของเราเนี่ยก็สอบถามว่าแกลูกชายปู่ชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรถามโคตรถามตระกูลเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยใจเจอกันเลยก็คุยกันมาเดี๋ยวแต่มาพอดีมีธุระผ่านหน้าบ้านไปด้านนู้นพอดีเขาอยู่ร้อยเอ็ดครับผมก็ไปพอผมเดินเข้าบ้านปั๊บลูกเมียเขาเนี่ยเดินออกหลังบ้านหมดเลยเอ้าทำไมอ่ะพามาแล้วพามาแล้วลบมันเกิดอะไรขึ้นเขาไม่คุ้นเคยครับอ๋อครับความไม่คุ้นเคยเนี่ยไม่เวลาใกล้พระเนี่ยมันรู้สึกว่าไม่รู้จะพูดยังไงกับพระจะสนทนาใกล้ไงกลัวพระเดี๋ยวตำหนิว่าทำไม่ถูกทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ควรอ๋อกลัวอย่างนั้นครับแต่ถ้าเด็กที่คุ้นเคยอ่ะอย่างผมสอนหลานผมหลานสาวผมสอนแต่เด็กๆ3 ขวบ 4 ขวบนี่นะเขาก็คุ้นเคยครับเขาไปอยู่ต่างประเทศอยู่อังกฤษพอไปปุ๊บอ้าวไม่มีใครมาวัดเลยไม่มีผู้ชายเลยครับไปถึงบอกไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูประเคนให้เขาก็ไปประเคนให้พระสวดมนต์ไหว้พระทำวัดเช้าก็ทำวัดได้บทขึ้นบทสวดมนต์ก็สวดได้ประเคนของพระได้ไม่เคอะไม่เขินโตเป็นสาวแล้วไม่เขินครับพระก็ถามทำไมหนูทำเป็นล่ะบอกลุงสอนหนูไปกับลุงบ่อยๆเนี่ยเพราะเด็กมันคุ้นเคยครับคุ้นเคยครับครับครับเพราะฉะนั้นถ้าเด็กไม่คุ้นเคยเนี่ยเขาเจอเราเขาจะหลบครับครับทีนี้ถ้าเราจะไปเจอพระเจ้าถ้าเราไม่คุ้นเคยนะครับไม่คุ้นเคยกับพระศาสนาเฮ้ยพระเจ้ามาแล้วลบครับแล้วพระพุทธเจ้าเสียหายหรือเราเสียหายก็เราสินั่นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องขนาดพระพุทธเจ้าว่าโปรดอยู่ข้างหน้าแล้วยังหลบอีกเหรอครับน่าเสียดายน่าจะเป็นผมนะจะเข้าไปกราบพระบาทพระองค์ให้เต็มๆเลยต้องลุกก้มลงกราบแทบพระบาทไม่ต้องไปกลัวว่าเอ้ยเราไม่มีอะไรถวายท่านไม่ต้องไปเกรงใจครับเพราะว่าพระเจ้าเราแค่ไปกราบแทบพระบาทของพระองค์ก็ถือว่าบุญนักหนาแล้วครับได้ฟังธรรมของพระองค์ขนาดนั้นก็ถือว่าเป็นโชคลาภอันมหาศาลแล้วครับเพราะนั้นแต่ถ้าเราไม่คุ้นเคยอะครับครับเฮ้ยพระพุทธเจ้ามาแล้วนู่นท่านเดินมานู่นไปลบไปใกล้ๆเลยเดี๋ยวท่านจะเห็นฮะนี่ครับเพราะนั้นการทำความคุ้นเคยกับคำสอนพระเจ้าก็ดีคุ้นเคยกับพระภิกษุสงฆ์สามเณรคุ้นเคยบ่อยๆนะครับแล้วจะทำให้เราคุ้นเคยกับพระรัตนตรัยคุ้นเคยกับคำสอนจะไม่รู้สึกสะดุ้งหวาดหวั่นพลั้นพรึงตกใจกลัวละอายเคอะเขินจะไม่มีครับอันนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยในเบื้องต้นที่จะทำให้ได้รับกระแสธรรมจากพระพุทธองค์โดยตรงได้นะเนี่ยครับเพราะฉะนั้นที่โยมก็มาชมเฟซบุ๊กของเราตอนที่กำลังเทศเนี่ยนี่โยมเริ่มทำความคุ้นเคยแล้วนะนี่นี่นี่มากันหลายคนเลยเนี่ยอาจารย์จะขอเอ่ยน้ำหน่อยได้ไหมเนี่ยแน่แน่นึกมันเลยครับเนี่ยโยมคุ้นเคยกันอีกโยมเมตตาโอเซนรู้จักไหมเนี่ยรู้จักครับโอ้ยโยมใจบุญโยมเมตตาเราเนี่ยโยมธเนศสารมนนี่ก็เป็นนักวิชาการคนหนึ่งโยมวันทาโยมชุดาภาน้อยนาคโยมธัญพรทองดีโยมวานิชช่วยสุขโยมสมบัตินะครับพักนกโยมปราณีบุตรน้ำเพชรโยมนงรักราชวงศ์รู้จักไหมครับเนี่ยโยมนงรักราชวงศ์เนี่ยอยู่ที่ไหนครับอ้าวศิษย์ของวัดป่าจริยธรรมไงโยมมายาอันติมาโยมประนอมภวะเตนังโยมทองเปรมน้องทองนาราภูชื่นแสงอันนี้รู้จักดีพระอาจารย์บุเรียนครับรู้จักดีครับท่านพระอาจารย์มณธรรมโมครับโอ้สาธุท่านบอกว่าอย่างนี้ด้วยท่านคอมเมนต์มาอย่างนี้ครับท่านอาจารย์มณธรรมโมนะบอกว่าแค่พระสุรเสียงของพระองค์ดังไปถึงแสนโกฏจักรวาล
ดังนั้นจักรวาลนับไม่ได้พระอาจารย์ท่านแปลว่าท่านศึกษามาดีใช่ไหมพระอาจารย์ครับโยมลัคนานีรัตน์กำลังชมอยู่หลายท่านแล้วครับเข้ามาวันนี้พระอาจารย์นิมนต์ครับคืออย่างนี้ครับครับถ้าเราทำความคุ้นเคยโดยการศึกษาคำสอนพระเจ้าน่ะเราจะไม่เคอะเขินมันเกิดความอาถรรพ์แกล้วกล้าพระเจ้าไม่เคยคิดที่จะทำลายใครครับทั้งที่ใครคิดทำลายท่านท่านก็ไม่เคยคิดทำลายตอบนะโอ้โหสุดยอดอย่างองคุลิมาน่ะเห็นพระเจ้าเฮ้ยมาแล้วเราจะได้นิ้วมือแล้วถือมีดได้ฟันนะครับแต่พระเจ้าคิดจะโต้ตอบไหมไม่เลยเพราะมีแต่คิดว่าจะแก้ไขเขายังไงจนกระทั่งให้องคุลิมาเนี่ยเหนื่อยล้าหมดทิศหมดเดชก่อนครับโอ้ยเราไม่เคยไล่ใครนานขนาดนี้อืมแต่โดยธรรมดาแล้วองคุลิมาเนี่ยเคารพพระเจ้าครับพ่อก็เคารพพระเจ้าใช่ไหมทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพระเจ้าปัสเสนที่โกศลเคยเข้าวัดบ่อยๆแต่ว่าสมัยที่เป็นเด็กอ่ะแต่มาช่วงหนึ่งห่างเหินได้เจอปาปมิตรพอได้รู้ว่าเป็นพระเจ้าเท่านั้นนะครับสิ้นพยศเลยสุดเลยสุดเลยครับสุดเพราะว่าเคารพอยู่แล้วโดยทุนเดิมอ่ะครับครับครับเคารพศรัทธาทุนเดิมอยู่แล้วดีใจที่พระเจ้ามาปวดรู้เราเนี่ยโชคดีขนาดไหนที่พระเจ้ามาขนาดนี้ยอมทิ้งมีดทิ้งดาบเลยนั่นแหละกราบเลยครับนะนี่คือพระเจ้าเนี่ยพระองค์เนี่ยมีเขาเรียกว่าไม่ใช่เมตตานะครับมีพระมหากรุณาที่คุณใช่พระมหากรุณาเมตตาก็ส่วนหนึ่งกรุณาเนี่ยมันเกินเมตตานะคือกระทำเลยกรุณานี่คือกระทำให้ปรากฏให้เป็นให้เห็นครับให้ได้ผลเลยกรุณาเนี่ยคืออย่างเมตตาเนี่ยเราเจอเด็กเล็กๆกำลังนั่งเล่นของเล่นยิ้มละเลื่นเมตตาเกิดกับเด็กครับแต่พอเด็กร้องไห้แย่เนี่ยหัวใจของแม่จะเกิดกรุณาทันทีทนอยู่ไม่ได้ครับหัวใจคนดีจะทนอยู่ไม่ได้ต้องรีบไปดูว่าดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นมีดบาดมือไหมอะไรอย่างเงี้ยครับต้องหาทางแก้ไขกรุณาเป็นนี่คือกรุณากรุณานี่แสดงออกทางกายทางวาจาเลยครับครับแต่สมัยเป็นพระโพธิสัตว์พระเจ้ามีอัธยาศัยเรื่องนี้มากเข้มข้นอยู่แล้วยังไงอ้าวก็เห็นไหมสมัยที่แต่ละภพแต่ละชาติที่พระองค์บำเพ็ญบารมีเจอใครตกทุกข์ได้ยากบางทีเอาชีวิตไปเสี่ยงบางทีช่วยเขาจนตายก็ยังมีโอ้ใช่ใช่ในสมัยพระชาติที่พระองค์ดำรงเป็นพระโพธิสัตว์ครับในหลายๆภพหลายๆชาตินั่นแหละมีเข้มข้นอยู่แล้วเพราะนั้นเมื่อพระองค์เนี่ยเวลาที่พระองค์มาเป็นพระเจ้าพระมหากรุณาที่สะสมในขันธสันดานของบนมีเข้มข้นมากกับมนุษย์และเทวดาทั้งหลายครับอาจารย์ผมฝันอยากจะให้ชาวพุทธเราเนี่ยศึกษาชาดกคือพุทธประวัติตั้งแต่อดีตชาติของพระพุทธองค์เนี่ยให้เยอะๆพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ว่าดีไหมฮะดีครับผมศึกษาเนี่ยศึกษาในชาดกต่างๆมันเกิดศรัทธาพระพุทธเจ้าเลยเป็นพระเอกในดวงใจเลยครับพระเอกในดวงใจเลยพูดอย่างก็ดูละครน้ำเน่าอย่างนั้นแหละโอ้มันซึ้งอ่ะมันซึ้งมากแต่เป็นความจริงอันนี้ความจริงโยมไม่ใช่ละครนะฮะเป็นความจริงครับแล้วศรัทธามันเจริญขึ้นด้วยนะครับครับผมศรัทธามันเจริญขึ้นเจริญขึ้นเพราะด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจเพราะนั้นเวลาที่พระเจ้าเนี่ยบารมีพระองค์เต็มใช่ไหมครับเสียงถ้าพระองค์ปรารถนาในจักรวาลนู้นไปเนี่ยพระเจ้าปรารถนาให้เสียงไปคนฟังแสนคนนี่พระเจ้าจะให้ได้ยินเท่ากันหมดนะครับเนี่ยท่านพระอาจารย์มนะธรรมโมบอกว่าดังไปแสนโกฏจักรวาลนะไม่มีอะไรปิดกั้นได้ครับแสนโกฏจักรวาลโยมลองคิดดูที่ว่าจักรวาลหนึ่งนี่ไม่ใช่เล็กๆนะแต่ถ้าหากว่าพระองค์ปรารถนาไม่ให้ได้ยินนั่งต่อหน้าก็ไม่ได้ยินครับอ๋อครับครับเพราะนั้นเวลาสมัยนี้มนุษย์ต่ำอายุต่ำกว่า100ปีแล้วครับตอนนี้กิเลสก็เลยมีกำลังเครื่องบำรุงกิเลสก็มีเข้มข้นขึ้นเยอะพระอาจารย์ครับสมัยพระอาจารย์เป็นเด็กๆเคยได้ยินคนแก่เป็นเบาหวานกันไหมไม่เคยครับคนสมัยก่อนเนี่ยเบาหวานผมไม่เห็นว่าใครจะเป็นเบาหวานโรคมะเร็งผมก็ไม่เคยได้ยินว่าใครเป็นนะไม่ค่อยมีครับ
พราะก็เพราะว่าสมัยก่อนมันอดอยากไม่ค่อยได้กินอุดมสมบูรณ์เออพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าถ้ากินน้อยอาพาธน้อยครับครับทุกวันนี้มาแล้วเดี๋ยวไอติมมาเดี๋ยวมะม่วงจิ้มมาเดี๋ยวอะไรมาขาไก่มาน่องไก่มาเออครับกินคนจนๆบ้านเรานั้นหนัก70 80โลนู่นโอ้โหครับผมกินมันเหลือเพื่อระบาดระบาดไปทุกหัวระแหงแล้วตอนนี้ฮะมันก็เลยทำให้เกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บสารพัดอย่างนะยิ่งพระในเมืองนะครับครับอยู่ในเมืองนะสมมติว่าโยมวันนี้แม่ค้าเขาต้มข้าวขาหมูมาโยมก็เกิดศรัทธาหาอะไรไม่ได้เออซื้อข้าวขาหมูเนี่ยใส่บาตรซอยนั้นข้าวขาหมูทั้งซอยเลยโอ้ครับครับอ่ะวันนี้มีข้าวมันไก่ซอยนั้นก็ข้าวมันไก่ทั้งซอยเลยครับแม่พูดถึงมันก็พูดถึงเรื่องประมาณนะครับครับผมพูดถึงเรื่องสุขภาพนิดนึงพระอาจารย์นะผมมีข่าวบอกนะครับสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองป่วยแล้วก็เป็นโรคสะสมแล้วต้องการที่จะแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพตัวเองเนี่ยตอนนี้ญาติโยมที่เคยบำรุงสนับสนุนดีๆทีวีของเรานะครับคือโยมแม่ปุ๋ยอาจารย์รู้จักไหมโยมแม่ปุ๋ยแม่บุษราละเอียดมากครับที่เคยมาทำบุญกับดีๆทีวีเรานานมากแล้วนะครับจะเปิดคลินิกแพทย์แผนไทยพระอาจารย์เนี่ยพรุ่งนี้ผมจะบินไปร่วมกิจกรรมกับโยมแม่ปุ๋ยอยู่เนี่ยเปิดคลินิกแพทย์แผนไทยเพื่อนะครับบำบัดฟื้นฟูสุขภาพขับสารพิษออกจากร่างกายอย่างได้ผลนะครับครับอันนี้อย่างได้ผลเลยนะฮะอันนี้ไม่ใช่เป็นการโฆษณาแต่เป็นการบอกให้ผู้ที่มีบุญได้ไปใช้บริการเท่านั้นเองไปไม่ยากครับอยู่อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีครับหนองวัวซอที่จังหวัดอุดรธานีนะอยู่หน้าวัดป่าหนองแสงครับวัดป่าหนองแสงนะครับหลวงปู่เสนนะครับครับรู้จักไปนะครับวิ่งวิ่งถนนสายอุบลอุดรกับหนองบัวลำพูหนองบัวลำพูเส้นนั้นแหละครับจะผ่านวัดป่าหนองแสงมองไปทางขวามือนะครับถ้าวิ่งจากอุดรไปหนองบัวนะครับครับจะเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากคือมาเลยนั่นแหละครับนั่นแหละครับเข้าไปทางนั้นเลยครับจะพบกับคลินิกนี้วันที่7จะเปิดแล้วอาจารย์วันที่7นี้ครับถ้าใครต้องการจะดูไลฟ์สดที่เขาคุยกันเรื่องสุขภาพนะครับเปิดที่ TikTok ชื่อช่องว่าชีอะไรนะหมอสองชีวาสุขพระอาจารย์บอกให้นิดหนึ่งเอาบุญกันเพราะว่าเขารักษาหายจริงๆโดยเฉพาะพระอาจารย์ครับใครที่ไปแทงไหล่มาอาจารย์พอเข้าใจไหมครับว่าแทงไหล่ไม่เข้าใจความหมายครับแทงไหล่นี่หลายคนก็เข้าใจอยู่ผมพูดไม่ได้ไปแทงไหล่มาเพื่อที่จะมีความเชื่อว่าจะป้องกันโควิดได้อะแทงไหล่อาจารย์รู้จักไหมผมไม่เข้าใจครับไม่เป็นไรพระอาจารย์คงจะไม่เคยโดนแทงไหล่แน่นอนเลยเนี่ยครับไม่เป็นไรดีแล้วครับอาจารย์ที่ไม่ได้แทงไหล่พอดีดีทีวีเราก็ไม่ได้แทงครับก็โชคดีไปเพราะคนที่แทงเนี่ยครับอาจารย์สุขภาพเสียหายมากแล้วถ้าใครต้องการจะล้างเอาสารพิษออกที่ชีวาสุขคลินิกการแพทย์แผนไทยที่อุดรที่วัดป่าหนองแสงเนี่ยครับอาจารย์หน้าวัดนะไม่ใช่ในวัดมีคำตอบครับอาจารย์ครับใครที่รักษาสุขภาพจริงๆเนี่ยต้องการจะทำให้ฟื้นคืนสภาพร่างกายขึ้นมาเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการเอาสิ่งที่ดีๆมาบอกกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปร่วมพิธีเปิดวันที่7วันที่7วันตรงกับวันอะไรวันศุกร์ครับผมอาจารย์แล้วผมจะไลฟ์ให้ชมด้วยคือสมุฏฐานของโรคอ่ะส่วนหนึ่งก็คืออาหารเนี่ยแหละครับเป็นเกณฑ์อย่างเรากินอาหารเข้าไปอะไรถ้ากินมากเกินไปมันก็จะเกิดเป็นพิษและอาหารที่ปนเปื้อนเช่นผักเนื้ออะไรต่างที่เขาผสมยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงหรืออื่นๆที่ผสมปนเปื้อนที่สารเคมีเข้ามาก็จะทำให้เกิดเป็นโทษต่อร่างกายเยอะมากเลยนะเยอะมากสมัยก่อนที่อาจารย์ถามผมเมื่อกี้นี้ว่าเคยเห็นคนแก่เป็นเบาหวานไหมไม่เคยไม่เคยได้ยินเป็นมะเร็งไหมไม่เคยจะได้ยินนะไม่ได้ยินเลยพอมาปัจจุบันนี้เหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคเหล่านี้มันเยอะมากถูกไหมครับครับเหตุปัจจัยให้เกิดโรคเพราะนั้นคนที่
คนที่อยู่ตามป่าตามดอยครับผมไปอยู่ตามป่าตามดอยอาหารไม่สมบูรณ์อย่างคนในเมืองนะฮะผมไปอยู่นั่นน่ะแต่ละคนนี่ผมผอมแค่แกนแกนอาหารก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นะอายุ100 ปี120 ปียังเดินขึ้นเขาได้อยู่นะ90 ปีนี่เนี่ยผมรู้จักกันเนี่ยเนี่ยย่าศรีผมเนี่ยที่อยู่ที่สวนป่าสามัคคีธรรมนะอายุ95แล้วครับครับจานยังสุขภาพดีอยู่เลยดูไม่ใช่เขากินอุดมสมบูรณ์ไม่ใช่ว่ามียาบำรุงอะไรเยอะแยะนะไม่เลยครับไม่เลยมีถามว่ายายกินอะไรเนี่ยน้ำพริกผักต้นกินของตามธรรมชาติผักตามป่าตามในหนองเมื่อยตามคลองนี่แหละนั่นแหละฮะของเรานี่สารพัดอย่างเลยโอ้โหยัดเข้ามาเต็มตู้เรียนขนาดดูทีวีไปก็เขี่ยโทรศัพท์ไปปากก็ยัดเข้าไปเรื่อยๆโลกก็แม่อาจารย์บัวเรียนพูดเห็นภาพเลยแม่หมอเขาบอกว่าอย่างนี้ครับครับหมอเขาบอกว่าพระอาจารย์เพื่อเขาบอกว่าตอนเช้าเนี่ยให้กินข้าวน้อยๆครับกินกับเยอะๆแต่กลับเนี่ยให้ใส่ผักเยอะๆใส่เนื้อน้อยๆผักเยอะนะทำไมอ้าวเพราะผักมันจะเป็นด่างคืออย่างนี้ร่างกายของเราจะมีระหว่างกรดกับด่างครับถ้าเลือดของเราเป็นกรดนี่นะเป็นกรดเช่นพวกเนื้อสัตว์ถ้ามีมากมันจะเกิดเป็นกรดกรดนี้จะเป็นอาหารของโรคทำให้เจริญขึ้นแต่ถ้าเป็นด่างโรคมันจะอยู่ไม่ได้เพราะนั้นผักและผลไม้ซึ่งไม่มีน้ำตาลนะครับน้ำตาลจะเป็นกรดนะครับมันก็จะทำให้เกิดเป็นด่างถ้าเกิดเป็นด่างปุ๊บโรคมันจะค่อยจางเจือจางเบาบางลงครับคนเป็นเบาหวานต้องกินผักเยอะๆครับกินเนื้อน้อยๆครับผมกินกับเยอะๆถ้าใครต้องการจะดูแลสุขภาพไปปฏิบัติธรรมไปสวดมนต์ไหว้พระที่วัดป่าสะพาน2มีผักหวานป่าให้กินตอนนี้ผมทำแปลงผักครับอยู่รอบโบสถ์นะครับเห็นไหมแล้วข้างสถานีผมมีที่ประมาณ2 งานผมก็เอารถไถดันนั่นเกตปรับให้ดีแล้วกำลังปลูกผักตอนนี้มีสารพัดผักเลยครับโอ้โหปลอดสารพิษยอดเนี่ยผมสวนป่าผมเพิ่งจะปลูกมะกรูดปลูกใบกะเพราปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกมะละกออยู่เนี่ยอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนก็ทำส้มตำได้แล้วนั่นแหละต่อไปเนี่ยถ้ามาที่วัดมาปฏิบัติธรรมที่วัดเนี่ยจะได้กินผักปลอดสารพิษครับเพราะว่าผลิตที่วัดเองครับทักทายโยมหน่อยอาจารย์ครับโยมพี่ยังทิพมาศที่ลำปางเลยครับพระอาจารย์ครับผมแล้วก็โยมทิพวรรณไตรพยัคฆ์บอกว่าติดตามรายการของท่านและสนับสนุนทุกเดือนไม่เคยขาดโยมทิพวรรณครับไตรพยัคฆ์พระอาจารย์แฟนรายการดีดีทีวีโยมแม่สมบัติจิตบรรจงก็นมัสการมาโยมรุ่งทิวาเหราแล้วก็โยมพวันไตรพยัคฆ์บอกว่าท่านณรงค์ฤทธิ์เป็นพิธีกรได้เยี่ยมมากติดตามมานานหลายปีอนุโมทนาขอบคุณโยมวิทยากรแต่ละท่านก็เยี่ยมมากโยมนะพระอาจารย์บุเรียนนี่เยี่ยมมากๆเลยท่านปณสโรนะนี่ลูกศิษย์ของพระอาจารย์บุเรียนใช่ไหมครับท่านกำลังชมอยู่โยมเหมยจุมอ่อนอนุโมทนาบุญนะโยมเหมยนะโยมสายธรรมลำธารนะเข้ามาชมกันครับพระอาจารย์ครับญาติโยมก็มาเรื่อยๆอย่าลืมกดแชร์ใช่ไหมพระอาจารย์ครับกดไลค์กดแชร์ได้บุญง่ายๆที่ปลายนิ้วมือเราครับผมกดแชร์ด้วยนะโยมแชร์ไปในกลุ่มนะท่านผอ.เราย้ำผอ.ดีดีทีวีว่าให้กดแชร์แล้วก็เลือกกลุ่มต่างๆกลุ่มต่างๆนะแชร์ไปในกลุ่มนั้นๆๆจะได้ไปทีเยอะๆนะโยมนะช่วยกันครับครับเพราะนั้นเมื่อเรามีอาหารนี่ครับสายสมุฏฐานของโลกมีอาหารแล้วก็มีอุตุมีจิตมีกรรมอุตุก็คือดินฟ้าอากาศนี่ครับสภาพแปรปรวนนี่แหละครับที่ทำให้เราเกิดเจ็บป่วยไปอุณหภูมิอุณหภูมิหนาวเย็นร้อนต่างๆนะครับเขาเรียกว่ากรมอุตุนี่ใช่ใช่เป็นภาษาบาลีเนี่ยกรมอุตุอ่ะครับภาษาคนไทยเราพูดภาษาบาลีเยอะนะครับมะละกอวัดป่าสะพาน2เนี่ยต้นเดียวแต่มีหลายลักษณะเหลือเกินจันคือมันเกิดไม่เหมือนกันทุกลูกเลยเนี่ยครับเออคือได้มาก็ปลูกไว้ข้างโบสถ์ข้างโบสถ์ผมมีทั้งพริกทั้งมะละกอทั้งดอกจำปีจำปาดอกมะลิมีทั้งดอกมีทั้งผักนะสารพัดอย่างเลยรอบโบสถ์อ่ะครับครับ
เป็นโบสถ์แห่งเดียวในประเทศไทยซะละมั้งมีอย่างนี้นั่นน่ะสิเนี่ยครับโอ้โหมะละกอลูกดกซะด้วยครับครับคืออ่ะต่อพอดีอย่างนี้ครับที่วัดผมไปออกโรงทานเป็นประจำเวลาคณะสงฆ์มาสอบธรรมนาสนามหลวงหรือประชุมกันทั้งจังหวัดเนี่ยครับทางหลวงพ่อเจ้าในจังหวัดท่านก็บอกบุเรียนโรงทานส้มตำเนี่ยนะอผืมก็มพาญาติโยมไปตามส้มตำขึ้นโต๊ะพระ500-600รูปเนี่ยตั้งทุกโต๊ะเลยอย่าไปเว้นครับก็เลยงานบุญที่ไหนที่เราทราบข่าวเราก็ไปตั้งโรงทานส้มตำครับส้อม๋ตำสะพอานสองก็เลยดังเลยทดีันีง้ไปเลยอืมคราวนี้ผมถ้าเลยไปซื้อมะละกอน่ะมันก็เป็นต้นทุนบางทีทุนก็ไม่มีเราก็ปลูกเองเลยครับปลูกในวัดน้ํามคีรับครับอืมโยมก็ช่วยกันปลูกผมก็ให้ที่ปลูกช่วยปลูกช่วยเก็บช่วยกินสงวนลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยไม่สงวนครับเอาไปทำตามได้นะคือผมจําในหลวงร .9 ที่ท่านบอกว่าเราต้องปลูกทุกอย่างเศรษฐกิจพอเพียงน่ะปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินกินทุกอย่างที่เราปลูกครับโอ้ครับครับครับเราอยากกินอะไรก็ปลูกให้หมดไม่ต้องยูเทิร์นฮะเนี่ยพ่ออาจารย์เคยกินยูเทิร์นนะครับคืออะไรอ่ะอ้าวทางยูเทิร์นมันเราจะขี่เลี้ยวตรงนี้ไม่ได้ต้องอ้อมไปแล้วกลับมาอยู่ใกล้ๆเลยครับอ๋อยใชูเ่ทิร์นก็เหมือนกันเราต้องหาเงินก่อนแล้วมาซื้อมะเขือกินหาเงินแล้วมาซื้อพริกกินทั้งที่ปลูกพริกหน้าบ้านก็ได้แล้วไม่ต้องไปยูเทิร์นอ๋อไม่ต้องยูเทิร์นครับอ๋อครับเข้าใจเข้าใจแล้วเรากินไม่ต้องยูเทิร์นไงเนี่ยเนี่ยผมเอามะม่วงไปลงไว้ไม่ใช่ผมลงหรอกลูกศิษย์เขาบริจาคต้นมะม่วงมาก็ปลูกทิ้งไว้อย่างนั้นอาจารย์ให้เทวดาดูแลนะครับอาจารย์5 ปีผ่านไปพระอาจารย์ครับเมื่อ2 วันที่แล้วเนี่ยไปปลูกต้นไม้กันเหลือไปเห็นมะม่วงเอ้าทำไมมันลูกใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยใหญ่เท่าใหญ่กว่าแขนอีกพระอาจารย์แขนเราเนี่ยครับผมก็นึกขึ้นได้ว่าอ๋อที่มันออกลูกได้ใหญ่โตขนาดนี้เพราะมันมีเหตุปัจจัยอยู่ประการหนึ่งพระอาจารย์พูดได้ไหมเนี่ยได้ครับผมไปเอาปุ๋ยคนดินบันดาลวัดป่าจริยธรรมมาใส่ครับโอ้โหลูกน่าดูเลยใหญ่น่าดูเลยโอ้สุดครยับอดจริงปุ๋ยของวัดป่าจริยธรรมนี่สุดยอดมากก็คืออย่างนี้ครับเวลาปลูกเนี่ยพระอาจารย์ต้องตั้งเจตนาไว้ดีนะฮะผมบอกโยมนะเวลาปลูกผักปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกมะละกอนี่ทีมงานเอาภาพขึ้นมาเนี่ยดูลใหู้กให้ตั้งใจอย่างนี้ครับปลูกไว้กินแล้วก็ปลูกไว้ทานโอ้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครปัลูบกไว้กินปลูกไว้ทานเอาภาษาโบราณเอ้ยเป็นไงบ้างปลูกมะละกอเอ้ยก็พอได้กินได้ทานปลูกแล้วก็แบ่งปันกันกินแบ่งกันกันให้ทานโยมครัมบาวัดก็ตำส้มตำบางคนมาขอพันพริกพริกของผมมันจะอายุยืนครับผมได้พริกป่ามาอะไรพริกป่าโยมก็มาขอพันไปปลูกผมก็แบ่งไปบอกโอ้ยโยมอย่าไปขี้เหนียวให้มาขอก็ให้เขาไปเนี่ยเราไม่ใช่ให้พริกเราจะหมดพริกนะครับเรายังได้อีกนะได้ด้วยได้เพื่อนครับอันนั่นแหละมิตรเนี่ยผมกำลังจะพูดอยู่เลยได้มิตรครับได้มิตรใช่ใช่ใช่ได้มิตรได้เพื่อนได้พี่ได้น้องเราเอาให้เขาเขาไม่โกรธเราเลยนะพริกไม่โกรธดีใจดีใจเนี่ยพระอาจารย์นี่คือแนวพระดำริของรัชกาลที่9นะครับครับแบ่งปันครับเหลือค่อยจำหน่ายเขาเรียกว่าทำบุญกริยาวัตถุให้เป็นไปคือครับปฏิรูปประเทศวาโสมีข้อหนึ่งครับที่มันเกิดขึ้นเป็นประเทศอันเป็นมงคลประเทศเสเนี่ยปฏิรูปประเทศวาโสเนี่ยก็คือประเทศที่สมควรก็คือที่เป็นมงคลก็คือมีการแบ่งปันกันกินอ๋อนี่คือประเทศที่เป็นมงคลเป็นที่น่าอยู่ฝรั่งมาเมืองไทยติดใจครับติดใจไม่กลับประเทศตัวเองเลยนะเห็นป่าวนั่นมาเซิงบ้องไฟเซิงปุ๊บโอ้ร้อนอากาศมันร้อนคนไทยยืนน้ำแข็งให้ปุ๊บเอาน้ำอ้อยให้เฮ้ยฮามัดบอกว่าฟรีฟรีเอ้ยอย่างนี้ก็มีด้วยตกใจฝรั่งตกใจว่าเฮ้ยในโลกมีด้วยเหรอแบบเนี้ยมันมียืเฉพาะยืนปฏิรูปเขาต้มปมัดสให้วาโสนี่แหละเขาบอกฮามัดบอกโอ้ยแม่เรามัดเองนี่กินเลย ให้ฟรีดีใจครับเพราะที่บ้านเขาไม่เคยมีอย่างนี้ไม่มีในโลกนี้หายากเพราะฉะนั้นเวลาคนมาประเทศไทยนะเจออัธยาศัยคนไทยน้ำใจดีอย่างนี้เขาก็เลยไม่อยากกลับประเทศอยู่บนที่นี่แหละครับครับ
มาแล้วมาอีกเอาไปก็ชื่นชมข่าวเมืองไทยก็เลยดังไปทั่วทั่วโลกอันนี้เกิดมาเพราะว่าเป็นชาวพุทธมีน้ำใจมีอัธยาศัยดีพระพุทธเจ้าสั่งสอนให้รู้จักแบ่งปันครับครับให้ทานบารมีข้อแรกคือให้ทานใช่นะอันดับหนึ่งเลยครับเราจึงจะสังเกตเห็นชาวพุทธเราทั่วประเทศให้ทานใช่ไหมครับเออนั่นน่ะทีนี้มีคนบางคนเขาบอกว่าโอ้ยให้ทานแบบนี้เป็นบาปพระสงฆ์ที่รับทานแบบนี้ก็เป็นมหาโจรอาจารย์ว่าไงอ่ะคือการให้ทานเนี่ยการที่ไปแย่งของคนเอาเนี่ยเรียกว่ามหาโจรเออแล้วเราไปแย่งเขาหรือเปล่าเนี่ยเราไม่ได้แย่งเออโยมศรัทธาเขาถวายให้คำว่าโจรก็คือเอาของที่เขาไม่ให้ครับโจรเนี่ยคือเช่นพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไปหลอกเอาของที่เขาไม่อยากให้ไม่อยากได้อันนี้เขาให้มาถ้าไม่เอาเนี่ยครับเสียมิตรนะครับใช่ถ้าสมมติว่าเขายื่นน้ำให้บอกโอ้ยไม่เอาหรอกน้ำฉันเยอะแยะคนให้รู้สึกเก้อเขินครับพระอาจารย์เวลาเขาให้มาเอาน้ำพระคุณนะลงลิตรดื่มน้ำฉันน้ำก่อนนะรับไว้ก่อนครับรับไว้เลยเจ้าของคนให้เขาดีใจนะครับผมไม่ใช่คนให้เสียใจนะฮะดีใจเขาดีใจดีใจโอ้ท่านรับของเราแล้วท่านฉันไม่ฉันก็ไม่รู้อาจารย์แล้วฝรั่งเนี่ยฝรั่งเขาไม่เคยมาเมืองไทยเขาไม่เห็นพระสงฆ์เราเดินบิณฑบาตใช่ไหมครับญาติโยมนั่งอยู่กับพื้นแล้วก็น้อมใส่บาตรใส่บาตรเสร็จยกมือไหว้อีกต่างหากฝรั่งไม่เคยเห็นเขาบอกประหลาดมากเลยประเทศนี้มันเกิดอะไรขึ้นเออให้แล้วยังไหว้ด้วยยังทำความเคารพอีกต่างหากเนี่ยเออดูสิเห็นไหมฝรั่งมาที่กุฏิผมครับผมก็ยื่นมะขามป้อมให้เขาเคี้ยวผมก็เลยยื่นน้ำให้ดื่มน้ำขวดหนึ่งดื่มไปอุ้ยน้ำมันอร่อยครับถูกใจขอกลับบ้านขอน้ำกลับบ้านขอน้ำกลับให้หน่อยโอ้โหสุดยอดเลยอาจารย์บุเรียนนี่หลอกฝรั่งได้สำเร็จไม่ได้หลอกผมไม่ได้บอกอะไรเลยเอาเหรอไม่ได้บอกเลยเหรอฮะไม่ได้บอกอะไรผมพูดภาษาเขาไม่ได้อ๋อเลยให้น้ำเขาฝรั่งเลยขอน้ำเลยน้ำอร่อยคือผมเอามะขามป้อมให้ก่อนเนี่ยคือผลไม้ไทยมันดีครับครับเขาเคี้ยวมันเออมันชุ่มคอดีผมก็เลยยื่นน้ำยื่นน้ำให้พอดื่มปุ๊บขอน้ำกลับไปเลยครับผมก็ไม่ห่วงด้วยนะผมก็ให้ไปเอาไปโยมเมตตาโอเซนบอกว่าเห็นมะม่วงสวนป่าลูกใหญ่มากว่างั้นได้ปุ๋ยจากวัดป่าจริยธรรมมาใส่โยมเมตตาแม่นี่ถ้าโยมอยู่เมืองไทยเนี่ยไปสวนป่าอย่าลืมนะ14 ธันวานะพระอาจารย์บุเรียนครับนะเดี๋ยววันที่เดี๋ยวเดือนพฤศจิกาเขาจะกลับประเทศไทยแล้วก็จะเอาแอร์มาถวายติดไว้ในโบสถ์โบสถ์วัดป่าสะพานสองจังหวัดโบสถ์วัดป่าสะพานสองตัวนะโยมเมตตาเป็นเจ้าภาพนั่นน่ะสาธุเบื้องต้นเลยโยมอย่าลืมสวนป่านะโยมเมตตานะ ครับนะช่วยกันคืออย่างนี้ครับด้วยอัธยาศัยของคนไทยที่มีพระพุทธศาสนาในหัวใจยินดีในการให้มีเมตตามีการแบ่งปันเนี่ยจึงถูกใจสำหรับคนที่มาประเทศไทยบางคนไปมาเที่ยวไปเป็น10-20 ประเทศมาติดอยู่ที่ประเทศไทยไม่อยากไปไหนแล้วไม่อยากไปต่อแล้วที่เป็นเดี๋ยวที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไรเพราะว่าคนไทยมีน้ำใจดีเพราะพระพุทธศาสนาซึมอยู่ในหัวใจครับนี่แหละคือสิ่งที่ผมอยากจะให้ลูกหลานไทยเราเนี่ยภาคภูมิใจในข้อนี้จังเลยพระอาจารย์ครับแล้วก็เป็นเสน่ห์ด้วยนะที่คนไทยที่ฝรั่งที่เขาที่คนไทยไปอยู่ต่างประเทศเวลาเขาไปอยู่พวกฝรั่งหลายคนนะไปได้แฟนเป็นฝรั่งเขาก็เจออัธยาศัยคนไทยถูกใจจนกระทั่งว่าไม่อยากเปลี่ยนละพบคนไทยดีก็เลยอยู่ได้บางทีรักมากกว่าลูกเขยลูกชายตนเองนะรักลูกสะใภ้อ่ะครับผมเขาไปตัดเล็บมือเล็บเท้าให้เช็ดมือเช็ดเท้าให้เช็ดปากให้ดูแลคนแก่อย่างดีลูกชายกูไม่เคยทำขนาดนี้เออครับใช่เป็นอัธยาศัยไมตรีไงพระอาจารย์ที่เกิดขึ้นจากคำสอนของพระพุทธเจ้าครับยิ่งโยมที่เอา
ลูกชายมาบวชแล้วก็ถูกสั่งสอนตั้งแต่เป็นเณรน้อยรู้จักล้างมือล้างเท้าให้ครูบาอาจารย์ซักผ้าล้างบาตรให้กลับไปพอไปดูกับพ่อแม่เฮ้ยเราได้ลูกชายคนใหม่เว้ยแต่ก่อนมันไม่เคยทําแต่ก่อนไม่ได้เหยียบหัวเอาเดี๋ยวนี้มันล้างมือล้างตีนให้โอ้โหทีนี้รักเมตตากรุณาลูกคนนี้สุดซึ้งเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสาเหตุที่โยมได้ลูกดีอย่างนั้นเพราะลูกชายโยมมาบวชนั่นครับที่มหาลัยเขาไม่สอนไม่มีไม่มีหรอกแล้วไม่ต้องพูดถึงโรงเรียนอินเตอร์จบไม่มีเลยนั่นแหละโรงเรียนเตอร์เขาจะประท้วงไล่ครูอยู่น่ะต้องเอ้าไม่ใช่ไล่ครูอย่างเดียวนี่พระอาจารย์ได้ข่าวหรือเปล่าที่ไหนครับมีพวกนักวิชาเกินบางคนเนี่ยออกมาบอกว่านักลงนักเรียนไอ้นักพูดถึงนักการเมืองเขาบอกว่าไม่ต้องแต่งหรอกชุดนักเรียนปีต่อไปเนี่ยแต่งไพรเวทตามสบายไปเลยก็มีคนคนหนึ่งครับก็ทำคลิปออกมาเผยแพร่พระอาจารย์อยากจะฟังไหมครับอยากฟังครับอาจารย์ลองฟังดูนะมีนักการเมืองกลุ่มหนึ่งไม่รู้ว่าพรรคไหนผมไม่รู้หรอกเสนอแนวทางบอกว่าเดี๋ยวเปิดเทอมเนี้ยนักเรียนไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนแล้วให้แต่งตัวตามสบายไปเรียนเลยก็เลยมีคนคนนี้เขาทำคลิปออกมาแล้วเขาก็พูดมีหลักการมีเหตุผลผมอยากจะให้ญาติโยมที่ชมรายการอยู่ณขณะนี้ตั้งใจฟังตรงนี้ให้ดีๆนะถ้าทีมงานเราพร้อมเนี่ยครับขึ้นมาให้ผมเห็นนะผมจะได้ปล่อยตรงนี้ออกไปให้พระอาจารย์บูเรียนได้ฟังแล้วก็ช่วยวิเคราะห์จะได้มาช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์ว่าไอแนวคิดที่ต้องการจะให้มันเป็นอย่างเนี้ยเรายังอยากจะให้มันมีแนวคิดอย่างนี้อยู่ต่อไปไหมคือไม่ให้แต่งชุดนักเรียนไม่ต้องมีระเบียบไม่ต้องมีวินัยอะไรกันเนี่ยแบบสบายๆตั้งแต่เด็กๆชั้นประถมชั้นมัธยมโดยไม่มีการฝึกอะไรเลยเนี่ยครับคลิปนี้อันนี้มนครับจันเปิดเสียงเลยครับจันฟังนะไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนเป็นกระแสขึ้นมาอีกแล้วเปิดเทอมทีไรแม่งมีกระแสขึ้นมาตลอดเลยอยากจะมาบอกวัยรุ่นนักเรียนทั้งหลายรวมถึงไอ้พรรคกุ๊กไก่ที่มันผลักดันทำลายกฎระเบียบวินัยความเรียบร้อยต่างๆภาพลักษณ์ต่างๆที่มันควรจะเป็นถ้าจะถามว่าทำไมต้องมีชุดนักเรียนมึงก็ต้องคิดให้มันครบทั้งบริบทว่าทำไมมันต้องมีชุดตำรวจชุดทหารชุดหมอชุดพยาบาลมึงเคยคิดไหมว่าเครื่องแต่งกายเหล่านี้มันบ่งบอกอะไรมันทำหน้าที่อะไรเครื่องแต่งกายมันทำหน้าที่เตือนสติให้มึงอยู่ในหน้าที่อยู่ในบริบทชุดนักเรียนมันทำหน้าที่บ่งบอกมึงว่าตอนเนี้ยมึงเป็นนักเรียนมึงควรจะต้องทำหน้าที่ของนักเรียนให้เต็มที่ให้สมกับที่พ่อแม่มึงเสียตังค์เสียค่าเทอมเสียค่าชุดหมอมันเป็นการเตือนสติว่ามึงเป็นหมอมึงต้องช่วยเหลือคนไข้ต้องทำหน้าที่และบริบทหมอให้เต็มที่รวมถึงชุดอื่นๆมึงไปว่ายน้ำมึงใส่ชุดว่ายน้ำมึงไม่ต้องใส่ชุดตำรวจลงไปว่ายน้ำขนาดทีมฟุตบอลก็ต้องมียูนิฟอร์มประจำทีมมีชื่อมึงติดด้านหลังมีชื่อทีมชื่อประเทศติดตรงหน้าอกเพื่อให้มึงรู้ว่ามึงมาทำหน้าที่อะไรมึงแข่งฟุตบอลมึงไม่ต้องใส่ชุดตำรวจลงไปแข่งฟุตบอลแต่ละชุดมันทำหน้าที่ต่างกันมันเป็นตัวที่บ่งบอกให้มึงรู้จักหน้าที่มากกว่าสิทธิถ้ามึงอ้างสิทธิกันทุกคนเนี่ยประเทศมันก็วุ่นวายกันถึงทุกวันนี้ไงบริษัทใหญ่ๆระดับโลกเขาก็มียูนิฟอร์มโตขึ้นไปเนี่ยมึงกล้าไปพูดไหมตอนสมัครงานว่าผมมีความสามารถมากพอโดยที่ผมไม่ต้องทำตามวัฒนธรรมองค์กรไม่ต้องใส่ชุดยูนิฟอร์มตามที่บริษัทคุณกำหนดนอกเหนือจากเครื่องแต่งกายมันจะทำหน้าที่เตือนสติให้มึงอยู่กับร่องกับรอยให้มึงอยู่กับหน้าที่ให้มึงอยู่กับบริบทแล้วมันยังสร้างภาพลักษณ์และวัฒนธรรมรวมถึงความเป็นระเบียบต่างๆด้วยมึงลองนึกถึงโรงพยาบาลหนึ่งที่หมอพยาบาลแม่งแต่งชุดหาอะไรมาทำงานก็ได้ดิมึงจะแยกแยะออกไหมว่าใครเป็นหมอใครเป็นพยาบาลมึงลองคิดสภาพดูสิมึงลองคิดถึงสภาพการแข่งขันว่ายน้ำที่ออกกฎระเบียบมาว่าใส่ชุดหาอะไรว่ายน้ำก็ได้มึงคิดว่าภาพลักษณ์มันจะเป็นยังไงไอ้พรรคการเมืองบางพรรคที่มันสนับสนุนยกเลิกชุดนักเรียนแต่พรรคมันก็ยังมียูนิฟอร์มพรรคมันมึงไปยกเลิกการใส่ยูนิฟอร์มพรรคมึงก่อนโดยเฉพาะไอ้พรรคกุ๊กไก่มึงไปเปลี่ยนเลยประกาศในพรรคเลยว่าต่อจากนี้ไปคนในพรรคกุ๊กไก่ทุกคนใส่ชุดอะไรมาทำงานก็ได้แล้วจะดูซิว่าภาพลักษณ์พรรคมึงเป็นยังไงที่ต้องมียูนิฟอร์มเพราะจะได้รู้เผื่อมีสสคนไหนใส่ยูนิฟอร์มไปเมาตีลังกาโชว์สาวเผื่อมีสสคนไหนใส่ยูนิฟอร์มไปลักแกงตามงานศพไปวนพวงหรีด
อาศัยแดกข้าวงานฟรีเพื่อมีสสคนไหนใส่ยูนิฟอร์มไปเต้นบนโต๊ะกระเด้าตูดอยู่ตรงม้านั่งแล้วเข้าไปในสภาเป็นโรคซึมเศร้ามันจะได้บ่งชี้ไปเลยขยันจังเลยนะครับไอ้เรื่องโง่ๆเนี่ยนะพูดถึงสสสักนิดนึงนะครับหัดทำตัวให้มันสมกับเป็นสภาผู้แทนราษฎรหน่อยนะครับเป็นสสไม่ใช่รอปัญหาเกิดแล้วแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ไปแก้แล้วก็ไปถ่ายรูปว่าช่วยเหลือประชาชนแล้วถ้ามึงทำได้แค่นั้นไม่ต้องเป็นสสเพราะใครๆก็ทำได้เพราะมันก็แค่รอปัญหาเกิดแล้วมึงก็ใช้งบประมาณส่วนกลางแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยโดยที่มึงไม่ต้องทำอะไรเป็นสสมันต้องคิดให้ได้มากกว่านั้นคิดถึงบริบทที่จะพัฒนาสภาวะแวดล้อมสังคมในเขตที่มึงดูแลเนี่ยให้มันดีขึ้นยังไงหาทางป้องกันปัญหาไม่ใช่รอปัญหาเกิดแล้วไปแก้แล้วไปถ่ายรูปแล้วก็เคมเอาหน้าว่าตัวเองได้ช่วยเหลือประชาชนแล้วแล้วก็ไม่ต้องไปยุยงปลุกปั่นเด็กมันชิบหายคนแล้วคนเล่าเด็กมันไม่รู้หรอกครับว่ามันตกเป็นเครื่องมือแล้วมึงก็ไม่ยอมรับกันหรอกว่ามึงใช้เด็กเป็นเครื่องมือสงสารเด็กเถอะครับให้มันกลับไปทำหน้าที่ให้มันมีเป้าหมายในชีวิตมันจะได้จบมาโฟกัสทำให้ชีวิตมันเจริญไม่ใช่ชิบหายเหมือนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในทุกวันนี้จะได้เอาเวลาไปคิดและไปพัฒนาตัวมันเองให้มีศักยภาพเพื่อมาพัฒนาตัวเองเพื่อมาขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไปอย่าให้มันต้องมาเสียคนกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยนะครับชุดนักเรียนไม่ต้องแต่งบุคคลคนนี้ผมก็เลยนำมาโพสต์ในที่ต่างๆเอาไว้เนี่ยเขาพูดได้ดีก็เลยเผยแพร่ออกไปแล้วก็นำมาเปิดในรายการตรงนี้อาจารย์มองยังไงครับเรื่องนี้คือผมว่าการที่ประเทศไทยเรามีชุดนักเรียนหรือชุดอย่างยูนิฟอร์มที่แต่ละระดับผมว่าเป็นดีนะครับอย่างสมมติว่านักเรียนเนี่ยคนที่ฐานะยากจนมันมีชุดนักเรียนแค่2ชุดมันใช้ได้ตลอดสัปดาห์ไม่น่าเกลียดนะครับครับแล้วก็มันซ้ำเดิมบางทีใช้ชุดเมื่อวานก็ใช้วันนี้ก็ใช้อยู่7วันชุดเดียวอ่ะนะมันไม่น่าเกลียดถ้าบอกเฮ้ยเมื่อวานเองก็ฝืนนี่เฮ้ยวันนี้ก็ฝืนนี่วันนี้ต่อฝืนนี่อีกละครับทำไมกระจอกแท้เด็กบางคนเขาอาจจะดูถูกดูหมิ่นกันได้ครับแล้วอย่างนึงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนักเรียนไทยของเรานี่เป็นมาตรฐานที่ดีมากครับถ้าไม่มีระเบียบนะครับบ้านเมืองไม่มีระเบียบไม่มีกติกาโรงเรียนเนี่ยไม่มีระเบียบกติกาโรงเรียนไม่น่าเข้าหรอกครับคือถ้าฝึกให้เด็กไม่มีระเบียบวินัยกันตั้งแต่เล็กๆแล้วโตขึ้นมันจะหาระเบียบวินัยได้จากที่ไหนล่ะครับเอ้าถ้าสมมติว่าเอางี้ครับสมมติว่าพระเราไม่มียูนิฟอร์มของพระเลยพี่สไตล์อาจารย์ว่าเจริญหรือเสื่อมผมว่าโยมไม่ใส่บาตรให้กินนะครับถือว่าพระอาจารย์เฮ้ยวันนี้เราไม่ต้องแต่งชุดนี้หรอกเอาผ้าเอาสีเขียวมาเอาวันนี้เอาเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วไปบิณฑบาตผมว่าหมาจะไล่กัดเอาแล้วน่ะใช่โยมไม่ใส่บาตรนั่นน่ะโดนเอาตะพดไล่ตีหัวด้วยมั้งนี่ที่โยมเขายอมรับเพราะว่าเราอยู่ในรูปลักษณ์ในธรรมในวินัยพระเจ้าบัญญัติวินัยไว้ข่มพวกภิกษุผู้เกยยากหรือเรียกว่าหน้าด้านรักษาภิกษุผู้ที่อยู่ในศีลธรรมครับระเบียบกติกาเหมือนกันก็ข่มคนอันธพาลครับกติกาของบ้านเมืองไว้ข่มคนพาลไว้ดำรงคนดีครับข่มคนพาลสันดานหยาบครับดำรงคนดีไว้ทีนี้คนดีอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่มั่นใจว่าตัวเองเป็นคนดีเนี่ยมันยังขาดอยู่ตัวนึงอ่ะความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวนี่มันขาดอยู่นะอาจารย์ช่วยปลุกหน่อยสิเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครยกเลิกยูนิฟอร์มของเด็กนักเรียนเนี่ยผมก็ว่าคนนั้นอ่ะมันไม่ใช่คนดีอ่ะ เพราะอะไร เพราะว่าเอาไว้ข่มคนกติกาที่บ้านเมืองเขาทำมามันดีแล้วมันไม่ได้เสียหายอะไรอ่ะครับ อ่ะสมมติว่าโรงเรียนนี้อ้าวใครอยากแต่งชุดนักเรียนก็แต่งใครอยากแต่งอะไรก็แต่งเพราะอาจารย์ว่าเราควรเอาลูกหลานเข้าไปไหมโรงเรียนนั้นอ่ะโอ้ยผมไม่ไปสมัครโรงเรียนแบบนั้นนั่นเนี่ยครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีกติกามีระเบียบครับใช่เราต้องเคารพในกติกาผมไปที่โรงพยาบาลไปโรงพยาบาลเราต้องเคารพกติกาของโรงพยาบาลอือฮึ
โรงพยาบาลก็ตั้งกติกามาที่นี่ห้ามถ่ายรูปนะคะเขาบอกครับเราก็เคารพผมก็ไปในเรือนจําในเรือนจําท่านห้ามเอาย่ามเข้าไปนะห้ามเอากล้องเข้าไปห้ามเอาโทรศัพท์เข้าไปครับระเบียบเขามีงั้นเราก็ไม่ฝ่าฝืนอ้าวเราก็เคารพระเบียบของเขาไปโรงงานไปห้องแลบเขาบอกให้ใส่ชุดนี้สวมชุดนี้เข้าไปด้วยนะคะคุณไม่สวมเข้าไปได้ไหมไม่ได้ครับเนี่ยเพราะระเบียบกติกาเขาทำไว้เหมาะสมแล้วเขาเอาแบบมาเหมาะสมครับกติกาเขามีเป็นอย่างนี้เราก็ต้องทำเคารพกติกาในสถานที่แต่ละสถานที่มีกติกาของเขาเนี่ยแล้วจะบอกโอ้ยผมเป็นเสรีภาพคุณจำกัดเสรีได้ไงฉันเป็นคนมีเสรีภาพทำไงก็ได้อาจารย์จะว่ายังไงคนพวกนี้บอกถ้างั้นไปไกลๆไม่ต้องไปอยู่แถวนี้แล้วไปไหนก็ไปประเทศเสรีนู่นไปที่เขาอ้างว่าเป็นเสรีภาพอ่ะอย่ามาอยู่ประเทศนี้เลยมันลำบากนักใช่ไหมครับนู่นครับอยู่ในดงในป่าในดงน่ะเสือมันไม่มีกติกาก็อยู่กันน่ะเห็นไหมน่ะเออแล้วไปอยู่พวกนั้นดินั่นแหละต้องไปอยู่อย่างนั้นแหละเสรีภาพอย่างแท้จริงเลยนั่นน่ะฮะโอ้ไม่ไปอีกแล้วครับอาจารย์ก็เสือมันเสือไม่มีกติกาไงไม่มีมันมีเสรีภาพเราก็อยู่กับมันเลยดิต้องการจะเป็นเสือไงเป็นนักเรียนดีๆไม่ชอบชอบจะเป็นเสือกันเนี่ยนั่นแหละคือมนุษย์ที่เป็นมนุษย์อ่ะเพราะมีระเบียบของสังคมระเบียบกติกาของสังคมสัตว์เดรัจฉานอ่ะเขาไม่มีระเบียบมีกติกาบางทีมันต้องไปจัดให้หมาตัวนี้มันดุต้องใส่ปากใส่ปลอกปากแต่ตะก้อไทยปากไม่พอบางทีต้องขังกรงบางทีต้องล่ามโซ่เพราะตัวนี้ผ่านตัวไหนไม่ผ่านเราก็ปล่อยมันตัวไหนเด็กมันก็ไม่กัดเป็ดไก่มันก็ไม่กัดเดินผ่านไปผ่านมามันไม่เคยเบียดเบียนเขาไปเขาจะมัดโซ่ไหมล่ะอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าสิทธิเสรีภาพอย่างแท้จริงใช่ไหมครับก็เห็นไหมคนบางคนเขาจับไปขังเอาไปขังไม่พอนะเขาใส่ตัวที่ขาที่มือด้วยทำไมต้องใส่เพราะไอ้คนนั้นน่ะปล่อยมาไม่ได้เป็นภัยแก่สังคมครับมันต้องจัดให้อยู่เหมาะสมครับครับต้องจัดระเบียบสังคมไม่ใช่ว่าแต่ถ้าคุณไม่ไปทำใครคุณไปปลูกผักปลูกข้าวกินเองไปทำอะไรกินเองไม่สังคมไม่เดือดร้อนคุณไม่ใช่นักเรียนคุณจะแต่งชุดไหนก็แต่งดิอยู่บ้านคุณอ่ะอยู่ในห้องนอนคุณจะถอดเสื้อผ้าออกหมดทุกชิ้นก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาใช่ใช่เสรีภาพในห้องนอนเราอ่ะใช่ครับใช่ไหมใช่หรือคุณจะใส่สีดำสีเขียวสีแดงสีอะไรก็ได้หรือเอามูลสัตว์มาทาหน้าทาตาเล่นทั้งคืนก็ไม่ว่าอะไรในห้องนั้นครับครับสิทธิของเราพอในบ้านเราอ่ะใช่ใช่แต่ถ้าออกสังคมเมื่อไหร่เฮ้ยอย่าไปทาเขาเหม็นก็อยู่ไม่ได้ทำอย่างนั้นเอ้ากติกาบ้านเราใช่ไหมเวลาไปงานศพเนี่ยเขาก็มีชุดสำหรับงานศพเหมาะสมเนี่ยแต่เราไปใส่สีชมพูเข้าไปมันก็ไม่ใช่ความเคารพเขาอ่ะก็มีแต่พวกกลุ่มนี้ไงกลุ่มที่บอกให้เลิกแต่งชุดนักเรียนนี่แหละนั่นแหละครับจริงๆระเบียบสังคมเมืองไทยมันดีอยู่แล้วครับที่มีเด็กนักเรียนแต่งชุดนักเรียนผมว่าน่ารักดีนะครับผมเด็กๆใส่ชุดนักเรียนโอ้ดูแล้วรักษาไว้เถอะรักษาไว้เถอะครับสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นง่ายๆนะกว่าจะทำขึ้นมาได้กว่าจะปรากฏขึ้นมาได้เป็นได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับแล้วเขาไม่จะมาทำลายกันแบบง่ายๆอย่างเงี้ยเหรอการปลูกต้นไม้ปลูกยากแต่การตัดต้นไม้เนี่ยง่ายการสร้างวัฒนธรรมที่ดีขึ้นมาเนี่ยสร้างได้ขนาดนี้ถือว่าเรื่องยากครับรักษาสืบทอดกันมานะใช่แล้วก็ถ้าจะทำลายเนี่ยออกถ้าเป็นรัฐมนตรีตวัดปากกานิดเดียวจบเลยจบเลยครับแล้วจะฟื้นกลับมาไม่ได้ใช่ใช่เนี่ยประเทศไทยเราตอนเนี้ยที่กำลังเป็นอยู่เนี่ยครับตวัดปากกาเขียนตัวอักษรอะไรอะไรออกมาเนี่ยนะแล้วจะทำให้เกิดเป็นปัญหาในอนาคตเนี่ยแล้วก็มีคนกำลังไปต่อต้านกันอยู่ตอนเนี้ยเนี่ยผมพูดได้แค่นี้ครับอาจารย์ครับครับก็อยากจะฝากญาติโยมตลอดทั้งลูกหลานที่เบื้องหลังนะกติกาบ้านเมืองมีสังคมเพราะว่าบางทีเด็กๆ เนี่ยครับเราเขาเรียกเด็กไร้เดียงสาความคิดความอ่านความรอบคอบข้างหน้าข้างหลังไม่พอครับความเป็นเด็กไม่พอครับประสบการณ์เขายังน้อยยังน้อยครับก็ต้องเมตตาเขาเป็นพิเศษแล้วถ้าเกิดผู้ใหญ่ไปเสี่ยมเขาไปสอนเขาแบบนั้นเขาไปกันใหญ่สิครับครับก็นั่นแหละ
ไปชี้โพรงให้กระรอกอ่ะครับมันก็ในนั้นมีกับดักอะไรก็ไม่รู้ที่เขาวางไว้ใช่ใช่ใช่ก่อนที่ก็จะมีกับดักเขาต้องเอาเหยื่อไปล่อไว้ก่อนครับพอเหยื่อไปล่อปุ๊บหนูไปติดกับดักมันหนีบปืนนะครับตายนะไม่ถึงเหยื่อเลยตายก่อนนะไม่ตายได้ไงตายไปหลายคนแล้วนั่นน่ะนั่นแหละครับนี่ก็เลยเป็นห่วงลูกหลานครับลูกหลานเยาวชนเราอาจารย์บุเรียนเรากำลังปรารภถึงเรื่องของพัทธกับยังไม่จบเลยพัทธกับนี้พัทธกับพระเจ้าจะมีถึง5พระองค์แต่ในยุคต่อไปพระพุทธเจ้าที่จะอุบัติขึ้นจะมีอายุขัยช่วง 80,000 ปีโอ้โหช่วงนั้นนะช่วงที่อายุขัยโลกใบใหม่แล้วใช่ไหมก็โลกใบนี้ครับใบนี้ถ้าพระพุทธเจ้าองค์นี้ยังไม่อุบัติขึ้นโลกนี้จะไม่ถูกทำลายครับหมายถึงต่อจากพระศรีอริยเมตไตรใช่ไหมครับพระศรีอริยเมตไตรปรินิพพานไปแล้วอีกระยะหนึ่งโลกนี้ก็จะถูกทำลายครับอ๋อครับครับเขาเรียกว่างั้นกระแสข่าวที่บอกว่าเกิดภัยพิบัติรุนแรงโลกจะถูกทำลายอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นการตื่นตระหนกไปเฉยๆไม่เป็นครับครับไม่เป็นถ้าพระศรีอานยังไม่อุบัติขึ้นในโลกแล้วพระศรีอานอุบัติขึ้นในโลกก็ต้องสิ้นอายุไขของพระพุทธศาสนายกพระศรีอานก่อนก็คงอีกหลายล้านปีครับโอ้ครับเพราะนั้นยังไม่เป็นปัญหาครับอย่าไปเป็นคนตื่นข่าวอย่าไปถืออย่างนี้ครับอย่าไปถือโลกมันจะรีเซ็ตตัวมันเองครับผมตอนนี้มนุษย์อยู่ในขาลงคือเสื่อมอายุไขของมนุษย์ก็ลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วก็น้ำผึ้งก็จะค่อยหายไปผลไม้รสหวานก็ค่อยหายไปพืชพันธุ์ธัญญาหารก็จะปลูกยากขึ้นภัยแล้งก็จะมาการเป็นอยู่ของมนุษย์ก็ฝืดเคืองมากขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อจากมนุษย์ที่เป็นอยู่ลำบากขึ้นแล้วต่อมาก็มนุษย์อายุไขประมาณสัก10ปีนี่ครับมนุษย์นะแก่งอมแล้วนะ10ปีนะอ๋อมีอายุแค่10ปีครับอายุไขสูงสุดก็ประมาณ10ปีอย่าไปเกิดในยุคนั้นผมไม่ขอเกิดแล้วฮะแล้วมนุษย์ก็จะไม่มีอะไรกินที่อร่อยไม่มีหรอกครับก็หากินอย่างฝืดเคืองลำบากขัดสนร่างกายพร้อมเนี่ยเจอกันก็จะฉีกเนื้อกันกินอ้าวก็แปลว่าเข้าสู่กาลียุคแล้วสิก็นั่นแหละครับยุคนั้นน่ะโอ้ครับเจอกันก็จะแย่งกันกินแล้วก็มีถ้าคนที่ทำความดีบางคนเราก็ไม่ควรฆ่าใครใครไม่ควรฆ่าเราอะไรเงี้ยนะพอจิตอย่างนี้เป็นกุศลเกิดขึ้นมนุษย์ก็ค่อยอายุยืนขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็พืชพันธุ์ธัญญาหารค่อยเจริญขึ้นตามกุศลของมนุษย์ถ้ามนุษย์แต่คิดดีทำดีพูดดีจะเป็นสาเหตุให้อายุยืนครับแล้วก็มีการแบ่งปันมีการเอื้อเฟื้อเนี่ยครับกุศลมันเจริญขึ้นจิตใจดีอ่ะว่างั้นเถอะผมไปดูในจักรวัตติสูตรนี่ครับจักรวัตติสูตรที่มนุษย์อายุสั้นเริ่มต้นก็คืออธินาทานรักก่อนรักจากมนุษย์ที่อายุ 80,000 ปีก็เหลืออยู่ 40,000 ปีลดลงมาเรื่อยนะต่อมาก็มีการฆ่าสัตว์เบียดเบียนกันพอเบียดเบียนกันมนุษย์ก็อายุสั้นต่อไปก็ผิดศีลมนุษย์ก็มีขี้เลวขี้เหลมีรูปร่างโสภาแตกต่างกันมนุษย์ก็ล่วงเกินศีลข้อ3อายุของมนุษย์ก็สั้นลงไปเรื่อยๆตามนั้นนะครับครับจนกระทั่งอายุตอนเนี้ยคนที่ขาดศีลไร้ธรรมมีปริมาณมากขึ้นครับอายุขัยของมนุษย์ก็น้อยลงครับจากอาหารนี่ดูอย่างเช่นอาหารนี่ครับอาหารก็ปนเปื้อนด้วยสารพิษสารเคมีฮะบางทีเอาเนื้อมาก็กลัวมันไม่กลัวมันจะเน่าเสียก็เอาฟอร์มาลีนผสมน้ำแช่ไว้ก่อนด้วยอำนาจของความโลภครับคิดโลภะขึ้นมาใครจะกินจะตายยังไงช่างโรคมะเร็งก็ทำให้คนนู้นตายคนนี้ตายกรรมก็เกิดขึ้นกับคนที่ทำอย่างนั้นนะครับครับแล้วมนุษย์เราอายุสั้นไปเรื่อยจากสารเคมีที่ตกค้างในเนื้อในผักในผลไม้ครับเพราะกำลังความโลภของบางคนครับเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ทำให้มนุษย์อายุสั้นไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าเราจิตเป็นกุศลเนี่ยครับมันจะคุ้มครองบุญก็จะคุ้มครองอย่างเราคิดเราผมก็ทำนะให้โยมทำที่วัดที่วัดแบ่งที่โยมปลูกผักก
กินกันภายในวัดช่วยเหลือดูแลกันโยมมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดนี่ครับกินผักปลอดสารพิษไม่ได้ปลูกขายปลูกแบ่งกันกินทำกับข้าวกินเองปลอดสารพิษขันเคมีอิ่มอร่อยอายุมั่นขวัญยืนอยู่ดีมีสุขนี่ครับแล้วเวลาปลูกก็ตั้งใจนะปลูกไว้กินไว้ทานปลูกไว้กินไว้ทานคิดอย่างนี้ตลอดมะละกอไม่น่าดกมันก็ดกเห็นไหมนะอาจารย์รู้จักผักอีนูนไหมรู้จักครับต้นมันใหญ่ไหมก็เนี่ยผมที่วัดผมก็ปลูกไว้ครับปลูกง่ายครับนะฮะพระอาจารย์เนี่ยที่วัดผมก็มีอย่างเช่นเราตัดมาเนี่ยนะตัดมาประมาณสัก30 เซนเนี่ยนะตัดแล้วเอาไปปักเดี๋ยวมันก็ขึ้นลำเท่าแขนเท่าขานี่ก็ขึ้นครับลำเท่านิ้วมือถ้าเหมาะสมก็ประมาณเท่านิ้วโป้งนี่ครับตัดประมาณสัก5 นิ้ว 6 นิ้วเนี่ยนะแล้วไปปักๆเดี๋ยวมันก็ขึ้นครับที่สวนป่าผมครับอาจารย์ลำต้นเท่าขาแล้วอ่ะครับแล้วก็ทอดยาวขึ้นไปข้างบนต้นไม้สูงลิบเลยไปเก็บยังไงอ่ะมันจะมีลูกมันแล้วหล่นลงมาเอาลูกมันเพาะครับมาเพาะแล้วก็ทำเป็นซุ้มไม้เลื้อยครับให้ดีนะร้านเลื้อยใช่ไหมทำเป็นซุ้มไม้เลื้อยแล้วเก็บกินได้สบายสบายเลยครับเราทำเหมือนกับร้านองุ่นน่ะครับเหมือนเขาปลูกองุ่นทำอย่างนั้นเลยทำเป็นซุ้มไปเลยงั้นเลยครับครับแล้วแล้วจะเก็บได้ง่ายทำสักซุ้มหนึ่งเสาสัก5-6 ต้นแล้วซ้ำแล้วปลูกไว้ให้มันเลื้อยอยู่ตรงนั้นมีนี่ด้วยพระอาจารย์ติ้วหนามผักติ้วติ้วนะครับผักติ้วหนามนะอาจารย์เคยเห็นใช่ไหมเคยเห็นครับน่าในสวนป่าผมมีอยู่เนี่ยครับมีผักอีฮีนผักเนี่ยผักเม็กผักกระโดนเนี่ยครับทางอีสานก็เรียกผักสาบครับผักอีนูนนะใช่ทางนั้นเรียกผักสาบผักสาบครับฮะแล้วก็มีผักปังผักปังก็อร่อยนะครับผักปังผมก็มาปลูกไว้ข้างโบสถ์เนี่ยเก็บกินได้แล้วโยมเชิดจงจิตกลางครับบอกว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง14 ธันวาคมได้ไปร่วมบุญแน่ๆเจ้าค่ะพอตั้งใจแล้วสาธุโมทนาโยมวิชาญขอนโมทนาครับโยมต่อมโยมต่อมอะไรเนี่ยโยมต้อมเหรอเทพาขันแล้วก็ท่านพระอาจารย์วิเชียรครับสุรพัฒน์นะครับเข้ามารับชมโยมชุติการมณีทักทายนิดหนึ่งพระอาจารย์นิมนต์ครับครับนี่โอ้โยมเข้ามาชมเยอะมาเยอะวันนี้เข้ามาเยอะครับตามพระอาจารย์บุเรียนมาเนี่ยถ้าในพัทธลกัปเนี่ยถ้าเราจะเจอพระศรีอานเนี่ยเราต้องบำเพ็ญบารมีให้เราจะอยู่ใกล้คนมีบุญเราต้องทำเป็นคนมีบุญครับเห็นในความเชื่อของชาวพุทธเราบอกว่ามีบุญใหญ่อยู่2 อย่างหรือ 3 อย่างนะที่จะทำให้มีโอกาสไปพบพระศรีอานได้เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเช่นฟังเทศมหาชาติที่ครบ13 กันอย่างเงี้ยครับพันพระคาถาหรือว่าเป็นเจ้าภาพบวชนะบุรบุตรเป็นพระภิกษุอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยพระอาจารย์อาจารย์ว่ายังไงอันนั้นผมยังไม่เจอหลักฐานนะครับผมก็ยังไม่คัดค้านแต่ว่าที่รู้ถ้าเราทำบุญบารมีต่างๆให้ครบทั้ง10 ประการนะอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่านต้องบำเพ็ญบารมีทั้ง10 ประการและ30 ทัศน์ด้วยครับแต่ถ้าเราทำบ่อยๆแล้วฟังธรรมมันทำบุญใส่บาตรให้ทานรักษาศีลภาวนาบุญของเราก็จะไปมีโอกาสไปใกล้ครับที่จะไปครับต้องอธิษฐานถ้าไม่อธิษฐานไปไม่ถึงต้องอธิษฐานด้วยครับทิ้งไม่ได้ก็เหมือนอย่างเงี้ยบารมี10 อย่างมีอธิษฐานบารมีใช่ไหมใช่อย่างสมมติว่าเราอยากจะได้เราอยากจะไปอยู่กับคนมีบุญอ่ะแต่ถ้าเราทำบาปอ่ะมันก็ไม่ได้ก็จัดก็ไม่ได้ให้ผลไม่ได้ให้ผลใช่ใช่แต่ถ้าเราทำเราอยากจะใกล้พระอรหันต์เราก็หมั่นฟังธรรมศีล5 ศีล 8ศีลโอโบสถมันสั่งสมอบรมบุญบารมีไปเรื่อยๆเราก็มีโอกาสใกล้พระหลานท่านมีเมตตาต่อทุกคนอยู่แล้วครับแต่เราจะกล้าเข้าหาท่านเพราะเราเป็นคนมีบุญเกิดความอาถรรพ์มีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาเจอพระเราก็จะดีใจอย่างพระมหากัปปินะราชานะครับท่านบำเพ็ญบารมีมาได้ข่าวว่าพระเจ้าบัดขึ้นในโลกทิ้งเวียงทิ้งวังทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่พระเมสีก็ไม่เข้าไปลาเลยนะควบม้าไปเลยเพื่อไปเข้าพระเจ้านั่นคือบารมีที่สั่งสมไว้มากเต็มครับอยู่ไกลแค่ไหนก็ต้องไป
ครับแต่คนไม่มีบุญอยู่หน้าวัดพระเชตวันพระเจ้ามาอีกแล้วพระองค์นี้ทำไมมาพาหมู่คณะมาขอแต่ข้าวขอทานการงานไม่ทำเลยว่าพุทธเจ้าครับอยู่ใกล้พระเจ้าแต่ได้บาปทุกวันครับและแต่เขาอยู่ไกลแต่เขาก็ไปถึงเนี่ยนั่นแหละเพราะนั้นจึงแปลกเลยที่มีญาติโยมมาปฏิบัติธรรมเพียงไม่กี่คนใช่ไหมครับครับอย่างพระนางปตาจลาครับนางเป็นบ้าด้วยนะแต่อรหัตตคุณมีอยู่ในหัวใจบารมีธรรมที่ผสมสมมาเดียคิดดูแทนที่คนบ้าจะเดินหนีเข้าป่าเข้ารกแต่บุญของนางเนี่ยครับให้เข้าไปวัดพระเชตวันเดินเข้าไปได้ยังไงบ้านะไม่รู้ตัวนะที่เข้าไปนะครับไม่มีสติแล้วไม่มีสติคนอื่นห้ามเฮ้ยหญิงบ้าไล่ออกไปถอดผ้าหมดเลยอ่ะไม่มีเสื้อผ้าเลยอ่ะล่อนจ้อนเลยอ่ะนั่นแหละคนอื่นห้ามพระเจ้าบอกปล่อยเธอมาพระเจ้าสั่งนี้ใครขัดไหมไม่มีใครขัดครับใครยังไม่ขัดเราพระเจ้าสั่งบอกปล่อยเธอเข้ามาอย่างเงี้ยครับนั่นอาศัยพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้านางมีบุญนะครับเพราะนั้นบุญจึงเป็นสิ่งที่ควรทำควรสร้างเนี่ยควรทำเนี่ยเพราะถ้าเราทำแล้วบุญอ่ะจะประคับประคองเราไปให้ถูกทางครับเพราะบุญน่ะกระตุ้นเตือนอยู่เสมอว่าปัตตาจาราเธอไปทางนั้นไม่ได้เธอต้องเดินไปนี่ไปวัดพระเชตวันเธอต้องไปนี่บุญนะครับที่พาไปอ่ะครับครับครับถ้าบาปไม่พาไปแน่นะไปที่อื่นไปหาเทวทัตครับโยอูน่าเป็นห่วงนะบางคนเนี่ยอยู่ในสมัยยุคพุทธกาลเนี่ยนะพระโกกาลิกแทนที่จะได้เป็นพระโสดาบันสกิทาคามีกลับไปลงนรกอย่างนี้ครับเพราะไปคบพระเทวทัตเข้าอ่ะพระสุปะพุทธะอย่างเงี้ยครับนั่นแหละเพราะว่าเพราะนึกว่าตั้งตนไว้ผิดครับครับตั้งจิตไว้ผิดตั้งมันไว้ผิดในยุคปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่น้อยนะไม่น้อยครับไม่น้อยเลยเขาว่าเรานะผิดเราว่าเขามิจฉาทิฏฐิเขาก็ว่าเราเนี่ยมิจฉาทิฏฐิแล้วตกลงสัมมาทิฏฐิเนี่ยอยู่ที่ไหนมีอยู่ในคำสอนใดมันต้องเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระองค์เป็นพระอรหันต์ไม่เจือด้วยกิเลสจำกัดไว้เท่านั้นใช่ไหมถ้าคนที่มีกิเลสอ่ะจะให้มันตรงมันไม่มีหรอกครับครับที่ผมเองผมยังไม่ไว้ใจตนเองเลยผมต้องอาศัยคำสอนพระเจ้ามาเตือนสติอยู่เสมอครับครับไม่งั้นกลัวตนเองไปไม่รอดฮะต้องฟังทำบ่อยๆต้องศึกษาทำบ่อยๆต้องทำตามบ่อยๆประคับประคองตัวนี้ให้ได้อยู่ไปเพราะว่าถ้าไม่มีคำสอนพระเจ้าไปไม่รอดแน่ครับครับพระอาจารย์ครับแหมเวลาเหลือบดูก็ใกล้จะหมดเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณมาแล้วเหลือ5นาทีครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว1นาทีพระอาจารย์ช่วงท้ายจะฝากกิจกรรมอะไรให้ญาติโยมนิมนต์ครับที่วัดกำลังวันนี้อบรมวิปัสสนากรรมฐานซึ่งมีญาติโยมมาประมาณ10คนนี่แหละวันแรกวันแรกครับก็มีญาติโยมมาปฏิบัติวิปัสสนากันที่ศาลาแล้วก็ผมก็เลยส่วนโบสถ์นะครับพระอาจารย์ข้างในโบสถ์เสร็จเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กำลังทำเพดานโบสถ์รอบๆโบสถ์ผมจะมีระเบียงรอบประมาณโดยรอบกว้าง2เมตรครับอ๋อด้านนอกใช่ไหมครับด้านนอกครับรอบๆจะมีระเบียงเวลาฝนตกเราก็ไปหลบรอบๆนอกได้แล้วก็กำลังทำอยู่ข้างในก็เสร็จสับเรียบร้อยแต่ยังต้องใช้เงินอีกหลายแสนอยู่ครับข้างนอกนะครับครับครับแต่บทก็เป็นบทตกเพดานบททำด้วยไม้สะเดาครับข้างนอกอ๋อครับครับข้างในไม้สักก็สวยดีฮะไม้สะเดาก็สวยอีกแบบหนึ่งญาติโยมท่านใดจะสนับสนุนทำบุญกับท่านพระอาจารย์ก็บัญชีขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้นะครับญาติโยมก็ร่วมได้หมายเลขบัญชีจำง่ายครับเบอร์0360857525ครับธนาคารกรุงไทยสาขาตากเนี่ยชื่อบัญชีวัดป่าสะพาน2ถ้าชื่อนางนั้นนายนี่แสดงว่าผิดโยมยับยั้งเลยอย่าไปโอนดูชื่อบัญชีด้วยชื่อวัดป่าสะพาน2นะโยมครับนะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์2หมายเลข0817220543และ0866776563 2หมายเลขเนี้ยครั้งแรกเป็นชื่อของโยมครับเบอร์โทรศัพท์ผมเพราะว่าโยมเขาซื้อถวาย20ทีมถ้าทีมงานพระอาจารย์บัวเรียนเขียนเป็นเลขไทยก็จะสวยมากๆเลยเนี่ย
แล้วโยมเราจะได้คุ้นเคยด้วยพระอาจารย์จะได้ไม่ลืมครับอืมแต่อักษรไทยสวยนะสวเลยขไทยนี่สวยงามมากใช่สวยงามครับอักษรไทยเลข1 ถึง 10เนี่ย1 2 3 4 5 7 8 9นี่สวยงามมากเลยครับครับและโดยเฉพาะเลข0เนี่ยกลมดิ้งเลยนะใช่ใช่ใช่ฮะไม่มีเลขไหนจะกลมเท่ากับเลข0ไทยนะครับผมนั่นแหละอืมสวยงามด้วยผมบอกว่าจ่อลงตัวเลยนะนั่นแหละครับพระอาจารย์ครับปฏิบัติกรรมฐานจนถึงวันที่เท่าไหร่วันที่ 5 ถึงวันที่ 10ครับที่ 10นะครับครับหรือนะใครจะมีประจำทุกๆเดือนหรือใครว่างสะดวกเท่าไหนจะมาอยู่มาใส่เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติก็ยินดีต้อนรับครับครับยินดีต้อนรับแต่กติกาต้องอยู่ด้วยมีกติกานะถ้าอยู่แบบเสรีภาพไม่ได้นะครับกติกาผมมีง่ายๆครับคือเคารพเชื่อฟังเจ้าวาดจบครับจบบอกได้สอนได้เตือนได้เจ้าวาดเข้าใจก่อนเตือนก็อยู่ในกรอบแห่งธรรมวินัยครับในเดือนนั้นครับเอาธรรมวินัยเป็นหลักเป็นเกณฑ์เคารพในคำสอนพระเจ้าครับครับในสิ่งที่ดีงามครับอาจารย์ครับอันนี้ก็บอกกับบรรดาญาติโยมนะก็ยังไงก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่การอุปถัมภ์และก็ดูแลตอนนี้โบสถ์ของเรายังต้องใช้เงินอีกเยอะญาติโยมก็สามารถเข้ามาร่วมได้ตามกำลังที่เราสามารถทำได้นั่นแหละค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็วันนี้ไม่เสร็จพรุ่งนี้ก็ทำต่อทำไปเรื่อยจนกว่าจะเสร็จไม่มีการเลิกแล้วครับเพราะตอนนี้มาเดินทางมาประมาณสัก 80% แล้วครับ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 ก็เชิญชวนญาติโยมนะร่วมบุญกันกับท่านพระอาจารย์ต่อเนื่องครับพระอาจารย์วันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับที่มาร่วมรายการและให้สิ่งดีๆกับพวกเราวันนี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับหมดเวลาท่านผู้ชมพบกับรายการได้ใหม่ในวันต่อไปนะฮะวันนี้ต้องขอสมมติยุติไว้ที่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจะมีแด่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรสาธุ